กับกับ,รบเรียนท่านประธานที่รครบกับผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสรารคามพัคเพื่อไทยครับท่านประธานครับการทำงานอันสำคัญแทนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่ามกลางความทุกข์ความวิกฤตความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยเราได้ใช้เวลาสระสางส,าส,าสวันเต็มต่อไปนี้ผมก็จะประมวลสรุป จากการพูดคุยจากการเสนอของเพื่อนสมาชิกฝ่ายการ36ชีวิตรัฐมนตรีก็ไม่น้อยกว่า6ท่านก็รวมแล้วเกือบ4ี่สท่านใช้เวลาไปประมาณห0เกือบ60ิชั่วโมงผมก็จะย่อลงมาที่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงจะใช้เวลากระชับที่สุดโดยการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดซึ่งกับผมได้พยายามสรุปรวบรวมนั้นเนี่ยกับผมขอนำเสนอเป็นโครงสร้าง เพื่อการติดตามจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างต่อไปนี้ครับซึ่งเหตุของการจะต้องมีการอภิปรายในวันนี้เนี่ยขอสไลด์นะครับสไลด์ที่สองครับประการแรกที่สุดที่เพื่อนสมาชิกพูดกันมา4ี่วันเนี่ยก็จะพูดถึงมูลเหตุสำคัญที่จะต้องมีการอภิปรายมาไว้วังใจซึ่งก็พอสรุปได้ว่าเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกประชาชนจมอยู่ในกองทุกข ในช่วงเวลานี้ในขณะที่ประเทศก็จมอยู่ในกองนี้นี่จึงเป็นเหตุสําคัญที่เราจะต้องมีการเปิดอภิปรายมาไว้วางใจนะครับและแน่นอนที่สุดครับทั้งประเทศและประชาชนก็ตกอยู่ในสภาพไร้ทางออกไร้ความหวังนั่นก็คือเหตุสําคัญอะไรคือกองทุกซึ่งผมจะต้องอธิบายลงรายละเอียดโดยสรุปเอาประมวลจากเพื่อนสมาชิกที่ว่ากันมาสีวัน ทุกอันสาคัญที่สุดซึ่งบรรยายกันมาทั้งวันก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประชาชนนี่กลัวตายอันกเกิดจากภัยพิบัติความกลัวตายนี่เป็นเรื่องที่ถ้าจะมองให้เห็นภาพแล้วท่านประธานครับเหมือนไก่คนไทยเหมือนไก่ใกล้ตุ๊จีนไก่จะถูกเชือ้อคนก็จะถูกโรคกินตายจึงเกิดความทุกข์ครั้งใหญ่ทุกมหัน วันนี้ทุกคนกลัวตายกลัวโรคแล้วในที่สุดก็มาทุกอันที่สองครับก็ป่วยจริงๆซึ่งวันนี้ก็ที่ท่านนายกรายงานก็ล้านเศษเศษแต่จริงๆแล้วนี่ถ้าตรวจกันครบตรวจกันจริงๆดูกันตามสภาพความจริงตรวจเชิงลุกจริงๆอ่ะเขาบอกว่าต้องเอาหกคูณก็หกเจดล้านนี่ยพอป่วยแล้วก็ไม่ธรรมดาครับทุกอันต่อมาก็คือตายท่านประธานครับ เท่าที่สํารวจตรวจสอบได้เป็นข้อมูลที่รายงานกันก็ประมาณหมื่นกว่าศพหมื่นกว่าชีวิตแต่ตรงนี้ก็เช่นกัน,กนล่ะครับเขาก็บอกว่าโอ้หกคูณเข้าไปถ้าอยากรู้ความจริงก็ร่วมแสนนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดวันนี้ที่ท่านนายกบอกว่ามีคนหายป่วยแล้วเยอะหายป่วยแล้วทีนี้ก็มาเผชิญกับทุกอันต่อมาก็คืออดอยากยากจนนี่ก็คือเพื่อนที่พูดกันมาสี่วันนี้เขาประมวลกันมาอย่างเนี้ อันนี้คือกองทุกที่คนกําลังคนไทยกําลังเผชิญอยู่ขณะน,นี้แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์พูดกันมาทั้งวันเนี่ยท่านนายกก็อาจจะดูเหมือนว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไปกล่าวหามากเกินไปมันก็ตายเพราะโควิดไม่ใช่นายกจิตนาให้ตายไม่ใช่นายกฆ่าไม่ใช่อออคลรมฆ่าใช่ฮะแต่วินิจพิเคราะห์แล้วเข้าจริงๆแล้วนี่ วันนี้ผมรวบรวมจากเพื่อนสมาชิกที่ปลายมาสี่วันเนี่ยอภิปรายกันคนละซีรีส์ซีรีส์ก็มาต่อเป็นจิ๊กซอเป็นสตอรี่ก็คืออย่างนี้ครับเหตุที่หนึ่งก็ตายเพราะผู้นําไร้ภูมิปัญญาไรวิสัยทัศน์อันที่สองก็ตายเพราะผู้นําไร้ความสามารถอันที่สามก็ตายเพราะผู้นําโกงอันที่สี่ก็ตายเพราะผู้นําโอหังคลั่งอํานาจและอันที่ห้า ตายเพราะผู้นําไร้สํานึกไร้ความรับผิดชอบเอาละถัดจากนั้นก็ผมก็จะพูดถึงว่าเพื่อนเขาจะหาทางออกกับวิกฤตนี้ยังไงออกจากกองทุกนี้ยังไงก็จะว่ากันจนถึงที่สุดเพื่อนก็พูดกันทั้งวันว่าท่านนายกจะต้องทําอะไรสักอย่างคือออกไม่ออกก็ต้องปลดกันโดยมติพว่นนี้แหละผมก็จะกลับมาที่รายละเอียดที่เพื่อนสมาชิกเขาพูดคุยกันมาสี่วันเนี้ท่านประธานที่เคารพก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ย ผมต้องกราบเรียนว่าที่พูดกันมาก4ี่วันนี้คือคําว่าแม้ท่านนายกก็พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยการยึดยติคราวนี้เนี่ยใช้ภาษารุนแรงมากค้าความตายไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถจริงฮะแตกแรกผมก็คิดว่ามันมีความรุนแรงภาษามันก็นหนักจริงแต่พอฟังไปฟังมาฟังเพื่อนเขาระบายฟังเพื่อนเขาได้แถลงแสดงเหตุผลแล้วนี่ ผมก็อยากจะชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านท่านนายกชวนท่านเปิดใจกว้างรับฟังผมว่าคําเหล่านี้มันมีเหตุมีผลสมควรทีเดียวเพราะอะไรครับก็ในบรรยากาศที่คนมันทุกคนมันตายระดับปัญหาของประเทศมันยกขึ้นขนาดนี้อารมณ์ของสังคมมันขนาดนี้ผู้แทนมันก็ต้องเป็นเงาผู้แทนรัษฎรต้องเป็นเงาสะท้อนประชาชนสภามันก็ต้องไวต่อปัญหาของสังคมเนี่ยสภาก็ต้องเป็น สิ่งสะท้อนอารมณ์ของสังคมนี่คือความงดงามของประชาธิปไตยข้างนอกมันร้อนข้างในก็ร้อนเป็นธรรมดาเพราะ,ะนั้นคนตายเป็นเบือ่อป่วยกันละนาวแล้วความทุกข์ปกคุมประเทศอย่างเงี้ยจะให้เราใช้นาจาหนาจายึกไหล่ผายแขนมอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอครับถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนกับเราไม่รู้สีรู้สากับความทุกข์ประชาชนเหมือนไม่ให้เกียรติคนตายเนี่ย เพราะนั้นภาษามันก็สอดคล้องสะท้อนกับความรู้สึกอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ค่าความตายที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นี่นะฟังไปจริงๆแล้วเนี่ยท่านคิดว่าหนักนะใจผมและผมคิดว่ามันต้องมีคนตายตกไปตามกันด้วยท่ <c oughs> านประธานที่เคารพครับก็มาสลับกลับมาสลด์ที่หนึ่งความทุกข์ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยประชาชนอยู่วงกองทุกข ทุกที่ว่ามาทั้งหมดี่ผมจะเริ่มต้นจากป่วยไอ้กังวลก่อนต้องยอมรับว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในชีวิตว่าจะรอดหรือไม่รอดจะป่วยหรือไม่ป่วยแล้วยิ่งมันใกล้เข้ามาใกล้ตัวใกล้ตัวเข้ามานี่สารวนละแน่นอนที่สุดครับก็คือไม่มั่นใจว่าจะตายเมื่อไหร่จะป่วยเมื่อไหร่นะก็ไปไปสไล์ที่สองที่สามออแล้วสําคัญที่สุดก็ป่วย ป่วยนี่ตัวเลขที่ผมว่าไปสชักคกูน่นี่ถ้าคูณหกเข้าไปมันมันก็หกเจล้านน่ะตายก็เกือบแสนน่ะถ้าคูณหกเข้าไปเพราะเราตรวจน้อยครับตรวจน้อยแล้วข้อมูลก็รายงานน้อยแต่ตรงนี้ท่านรัฐมุตรีชี้แจงยังไงครับแล้วรายงานยังไงครับวันนี้ที่เราวิตกที่สุดก็คือท่านกําลังจะสื่อให้ประชาชนรู้ข้อเท็จจริงที่บิดเบือนแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อนอภิปรายนี่สูงสุดผู้ติดเชือ 23, ้อสองหมื่นสามที่สุดวันละสองหมื่นสามพอยื่นย,ยติอภิปรายแวงใจปับ๊บเริ่มลดลงวันละพันวันละพันวันละพันสุดท้ายมาอยู่ที่ห5ึหมื่นห้าเฮ้เราก็แปลกใจทําไมพอยื่นอภิปรายปับ๊บคนติดเชื้อลดลงลดลงแล้วคนตายก็ลดลงอ่ะเราก็มาคุยกันว่าถ้าลดลงวันละประมาณตามอัตราส่วนนี้อัตราส่วนนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนหายหมด หายหมดจริงๆนะท่านประธานเข้าวันละพันกว่าวันละพันกว่านี่ไอ้แค่สองหมื่นมันก็ยี่สิบวันก็หมดแล้วมันมาลดช่วงนี้ด้วยให้เราก็สงสัยก็ไปดูพอไปดูจริงๆไปพบความจริงประการหนึ่งครับก็ฉายกันแล้วนี่ทุกอย่างถ่ายกันเต็มหน้าจอแล้วก็คือจํานวนตรวจน้อยลงจากวันละห้าหมื่นที่ตรวจลดลงมาสี่หมื่นก็ตรวจน้อยก็เจอน้อยมันก็ง่ายๆนิดเดียวหลักคิดตรวจมากก็เจอมากตรวจน้อยก็เจอน้อย นี่ทำทำไมพอเราทักอย่างนั้นปั๊บเดียวมันก็จะหมดที่นี่มาแช่อยู่ที่หมื่นสี่แล้วคิดว่าจะลดลงด้วยเป็นฉนเป็นศูนย์พอเราทักก็ไปปั๊บพอวันเปิดประชุมปม้าพรพูดแช่ที่หมื่นสี่เอ็นเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ็โควิดมันก็กลัวอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันนี่ตกใจตกกลัวนี่ให้แบบนี้อภิปรายมันทั้งปีดีไหมนี่โควิดมันจะได้หายหมดนี่ตกใจหยุดอยู่ที่หมื่นสี่นะผมกําลังบอกอะไรครับ กำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขมันไม่ซื้อประเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าพวกผมอิจฉาไม่อยางให้มันลดเหรอกลัวฝ่ายรัฐบาลจะหน้าบานเหรอกลัวด้รับคำชงไม่อะไม่หรอกความจริงมันก็จะเป็นความจริงวันยังค่าไม่โผล่วันนี้มันก็โผล่วันหน้าแต่มันโผล่วันไหนอะวันที่รัฐบาลไม่อยู่คนช่วยคือประชาชนถ้าเรารายงานข้อเท็จแบบนี้รายงานไม่ใช่ความจริงแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับกาตกสิ ประชาชนเข้าใจความเป็นจริงที่ผิดเพี้ยนประเดี๋ยวก็กาดตกนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มจะอยู่จะกินเริ่มกันสนุกกันแล้วนี่มีนามซ้ำยังคลายล็อกไอ้คลายล็อกนี่ผมภาวนาให้คลายล็อกเร็วๆคนรอทำมาหากินเยอะแต่เกรงมันจะเหมือนกับปีหกสามเมษาหกสามอะแล้วที่สหรัฐอเมริกาด้วยเขาฉีดเต็มอังกฤษฉีดเต็มวัคซีนดีด้วยชั้นนําของโลกด้วยฉีดเต็มไปหลงคลายล็อกเข้ามาแล้วครับ เดีย๋ยวนี้ผมว่าหมุนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่อังกฤษผมก็เลยหวงเพราะนั้นตัวเลขตรงนี้นี่ตัวเลขของคนป่วยคนตายนี่ผมขอฮะตาตีพูดอีกอ่ะตะกี้ก็พูดท่านนายกก็บอกว่านี่เป็นข้อมูลที่น่าชื่นชมมากก็ออกมาขอบคุณกันใหญ่ออกขอบคุณขอบคุณนายกขอบคุณลุงตู่นายกก็หน้าบานน่ะก็บานกว่าสองวันที่แล้วอ่ะจริงเมื่อคืนเมื่อวานนี้หน้าดำปีเลยวันนี้หน้าชื่นขึ้นมาหน่อยท่านครับ ตัวเลขท่านบอกว่าการติดเชื้อคนไทยการตายของคนไทยเนี่ยเทียบกับทั่วโลกเทียบกับประมาณหน,นึ่งล้านคนนี่ของเราดีกว่าหลายประเทศประเทศมหาอำนาจยังขี้เหล่กว่าเราอีกอังกฤษท่านพูดด้วยมวันก่อนนี่ก็ผิดอีกท่านคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้เหรอถ้าประชาชนไม่รู้ผู้แทนเขารู้นะผมไปดูแล้วอังกฤษ กับไทยนี่ท่านเจ้าป้าพิงถึงอ,อังกฤษเขาตรวจวันหนึ่งเจ็ดแสนนะอังกฤษตรวจวันหนึ่งเจ็ดแสนไทยสี่หมื่นแล้วใครมันจะพบมากพบน้อยอ่ะเอาไปเทียบกันได้ยังไงอังกฤษนี่ตรวจเจ็ดแสนเขาก็เจอเยอะของเราตรวจสี่หมื่นมันก็เจอน้อยกว่าอังกฤษท่านต้องไปดูดีๆท่านอย่าไปคิดว่าสื่อแบบนี้นี่ท่านพูดไป เอาชนะพวกผมมันไม่เป็นไรหรอกยังไงก็แพ้พวกท่านแต่ชาวบ้านจะหลงมุมจะกาตกไปกันใหญ่มาอีกรอบใหม่เอาไม่อยู่เอาละครับตัวเลขการเป็นการตายนีย่ผมก็พูดแค่นี้แต่ไอ้สำคัญที่สุดก็คือเขาตายยังไงวันนี้ท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกได้บรรยายสภาพการตายสี่วันผมก็นน้ตาซึมนั่งน้ำตาซึมไปทั้งวันแล้ว ผมต้องกราบเรียนท่านนายกว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นสิ่งมีชีวิตนี่อย่าว่าแต่พืชแต่สัตว์นะถ้าท่านนั่งดูแลพิจารณาสัตว์จะทให้ถ่องแท้เนี่ยความกลัวที่สุดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตนี่คือลกลัวตายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์มันก็กลัวตายอย่าว่าแต่สัตว์เลยใบไม้ต้นไม้เนี่ยแสงสอดส่องไปไม่ถึงต้นมันมันก็ยังเอียงออกมารับแสงเลยมันหนีตายคนไทยเหมือนกันครับเพราะนั้นนี่ ทุกคนกลัวตายเพราะนั้นใครทําให้เขาตายใครบริหารผิดพลาดให้คนตายนี่ถือว่าเป็นความล้มเหลวชั้นสูงสุดคุณทําให้เขาจนก็ย,ยังชั่วทำให้เขาเจ็บก็ย,ยังชั่วแต่บริหารผิดพลาดหรือจงใจให้ผิดพลาดให้คนตายนี่ถือว่าเป็นความล้มเหลวสูงสุดแล้วความตายนี่ทุกคนก็รู้ต้องตายนั่งอยู่นี่รู้ต้งตาย นี้ไม่พ้นหรอกแต่ท่านก็ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ที่ว่าเอาจิตตัวเองเป็นที่ตั้งที่ว่าถ้าตายในเวลาอันควรไม่มีใครว่าหรอกใครก็อยากตายช้าที่สุดและที่สำคัญมันไม่สมควรตายก็อยากให้ตายเถอะให้อยู่ไปอีกหน่อยแล้วถ้าจะตายจริงๆก็ขอตายแบบที่มันมีมาตรฐานความเป็นมนุษย์ตายแล้วปีนมาตรฐานแบบคนมีศาสนาตายแล้ว แบบมีเกียรตินี่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ปัจจัยสีที่บอกว่าต้องการอาหารเครื่องนุง่งหม่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีพวกนี้ไม่ใช่เรากลัวตายดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้พวก,กหากันนี้ทั้งนั้นแะแต่วันนี้เพื่อนเขาบรรยายสี่วันตายแต่ละรูปแบบครับผมไม่เอามาซ้ำหรอกตายแต่ละมันเวทนามากเอาเป็นว่าผมสรุปง่ายๆว่า ตายแบบต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นมนุษย์นี่ใครต้องการอะ่ะรู้ว่าจะตายแต่ตายทั้งทีขอให้มันตายแบบมนุษย์ถ้าไม่ตายถ้าตายต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นมนุษย์คือตายยังไงครับผมขอยกมืออังโอจิกรรมทุกดวงวิญญาณนะฮะไม่อยากใช้คํานี้เลยถ้าต่ำจากความเป็นมนุษย์ก็คือตายเหมือนหมูพหมนหมาทีตายเหมือนวัวเหมือนควายดิบางจบพบกันพอดีเลย วัวที่บ้านผมก็ตายสี่แสงกว่าศพอะสี่แสงกว่าลายวัวหลังนั้นก็ขาดวัคซีนก็ตายคนก็ขาดวัคซีนตายหมูก็ขาดก็ตายท่านรนตรีครับวันนี้คนกับวัวกับควายพวกนั้นต่างกันยังไงที่ตายเอาแค่นี้แหละคือวันนี้นี่เกิดในยุคข,ของท่านนายกท่านคิดไหมอ่ะไม่คิดสิเมื่อวานถึงขึ้นมาพูด ลำตรีขึ้นมาพูดว่าไงฮะขอทีอย่าเล่นการเมืองเถอะอย่าเอาภาพคนตายมาเถอะอย่าเอาขภาพคนตายมาขึ้นแต่งั้นอย่างนี้เล่นการเมืองเรียกความรู้สึกเรียกน้ําตาประชาชนเถอะท่านครับมันด้านไปขนาดนั้นหล้วหรือความรู้สึกอะที่เราต้องเอามาเสนอเพราะว่ามากระตุ้นต่อมรับผิดชอบมากระตุ้นความรู้สึกของท่านซึ่งมันจะด้านไปหรือเปล่ามันจะชาไปหรือเปล่า พ่อผมยังคิดนะไอ้ตายข้างถนนเนี่ยออกมาแล้วชักชัก,ช,กชักเนี่ยแล้วตะเกียกตะกายออกมาตายข้างถนนเนี่ยผมนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าคนที่ออกมาตายข้างถนนแบบนี้ดิ้นออกมาทั้งที่มีบ้านตายไม่ตายออกมาตายข้างถนนนี่มันสันนิษฐานได้สองสาเหตุหนึ่งตะเกียกตะกายหาคนช่วยใครช่วยได้พอช่วยก็ออกมาให้คนช่วยที่บ้านไม่มีก็เกลียกะกายมาดิ้น,นรนเอาตัวรอดตามสัตจ์ญาติญาติของสัตว์ของความเป็นมนุษย์น่ะ อันที่สองนี่ผมสันนิษฐานว่าอยากจะตายอยากดิ้นออกมาตายเพื่อให้รัฐบาลผู้รับผิดชอบคนในเมืองนี้ได้เห็นได้รู้กระตุ้มอยากให้มีอย่างนี้อกีกตายแล้วให้มันเป็นข่าวให้คนได้เห็นรัฐบาลได้เห็นถ้าตายอยู่บ้านนายกไม่เห็นรัฐมนตรีไม่เห็นออกมาตายมันกลางถนนจะได้ประจานจะได้ตื่นคนอื่นจะไม่ได้ตายอีกนี่ การนํามาเสนอวันนี้นี่จึงคิดว่าถ้าท่านไม่รู้ท่านตาไม่เคยเห็นหูไม่ฟังก็เอามากระแทกตามากระแทกหูซะเลยอ่ะจะได้รู้ได้เห็นเพราะฉะนั้นที่เพื่อนนาเสนอมาทั้งหมดสวันเนี่ยด้วยเจตนาอย่างนี้แล้วท่านประธานครับวันนี้ป่วยตายอย่างที่ทราบแล้ววันนี้กําลังดีใจว่าจะลดเหรอผมบอกขอโทษทีเถะท่านนายก รู้ไหมที่ต่างประเทศไปดูบทเรียนที่สหรัฐอังกฤษดูเรียนที่ต่างประเทศวันนี้ที่เขาสําเร็จแล้วเคยเปิดแมสแล้วนี่แล้ววันนี้เขาทำไงอ่ะโดนอีกแล้วรอบใหม่มาแล้วท่านประธานที่เคารพครับแล้วที่ตายทั้งหมดนี่จบจากตายหายจากป่วยเจออะไรอีกที่นี้เจอความทุกข์ความยากไม่มีกินนี่วันนี้ที่กลัวกันมากท่านเห็นข่าวนี่ไปโรงพยาบาลเสร็จ ่วยหายให้กลับบ้านเขาไม่กลับเพราะไม่มีกินวันนี้โควิดมันจึงสร้างความทุกข์ไปอีกละลอกต่อมาสุดท้ายคือความอดอยากยากจนวันนี้นี่ไม่ต้องพูดเลยว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดถึงท่านนายกและพูดถึงรัมตรีรองนายกที่ดูเรื่องเศรษฐกิจออกมาพูดตัวเลขเอาเป็นว่าวันนี้ความทุกข์ที่ว่านี้นี่คือทุกกลัวตายคลุกเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยเอากลุ่มแรก กลุ่มแรกกลุ่มที่ติดโควิดนี่แหละโรงงานต้องให้กลับบ้านหนีกลับบ้านกระเซาะกระเซิงที่บอกว่าเอารถมาช่วยเขาไม่มีหรอกผู้แทนรัษฎรจะตายกันทุกคนนี่เอารถมารับชาวบ้านกลับบ้านน่ะหนีกลับบ้านแรงงานพอปิดปั๊บก็เพนกลับบ้านแต่มันจะกลับก็กลับไม่ได้มันไม่มีรถพอกลับไปได้ก็ไม่มีโรงพยาบาลเข้าเพราะยังบอกว่ายังไม่ตรวจยังไม่มีใบรับรองการตรวจพอไปถึงแล้วนี่กว่าจะพอรอดมาท่านวันนี้ไม่มีกินนะ อยู่ที่บ้านผมอยู่ตามจนนบทอยู่ตามจังหวัดวันนี้กลับไปแล้วนี่ไม่มีกินไม่มีกินแล้วเพราะอะไรครับเพราะคนที่บ้านเคยกินกับคนเหล่านี้นะที่มาทํางานกรุงเทพเป็นแรงงานอยู่กรุงเทพเนี่ยส่งเงินกลับบ้านค่านี่ค่าสินลูกหลานเล่าเรียนบ้างญาติเรียนบ้าง,าางพ่อแม่กัวแก่แม่เท่ารอกินกับคนพวกนี้แล้วคนพวกนี้ป่วยต้องกลับไปขอกินกับคนพวกนั้นนะที่บ้านจะไปกินอะไรอะ่ะ คิดไหมครับเนี่ยนี่คือว่าความเป็นจริงในเรื่องเศรษฐกิจท่านตีและนายกที่บอกว่าเศรษฐกิจดีตัวเลขยังดีความเข้มแข็งการเงินกันลางยังดีฝังทางนี้ของจริงมันอยู่ตรงนี้วันนี้ตามหมู่บ้านจำจนนบทตามชุมชนนี่ไม่มีกินนะแล้วกลุ่มที่หนักก็คือเกษตรกรเกษตรกรนี่วันนี้เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วคุณกจิจชัยนิคมหลายตคนบรรยายหมด สินค้าเกษตรตกทุกตัวมันตกมาตั้งแต่นายกเข้าแล้วเจ็ดปีมาแล้วมันตกลงมาเรื่อยตกลงมาเรื่อยแล้วตกไม่พอนี่ปีนี้แรงนะโดยเฉพาะอีสานบ้านผมแล้วเหนือบางส่วนแรงวันนี้ตอนข้าวกับหญ้าพอๆกันปลูกข้าวได้ญ้าเนี่แล้วไม่สักพักมันก็จะท่วมแล้วกินอะไรอ่ะแรงอันนี้คือชาวนานะ แล้วชาวอ้อยชาวอะไรอีกคุณกจิตบรรยายไปครบชาวสวนยางนี่อุตส่าห์มีความหวังเขาบอกว่าโควิดมาเที่ยวนี้คนอื่นเก่งคนอื่นตายคนอื่นชิบหายแต่มียางยางอาจจะดีเพราะอะไรครับตัวโลกอยากใช้ยางถุงมือยางต้านโควิดคนไม่มีรถสาธารณะใช้ใช้รถส่วนตัวต้องใช้ยางพูดง่ายวิเคราะห์กันแล้วว่าโควิดตัวอื่นตายหมดยางดีฟังทวีสอดสองพูด พางพิเชษเชื้อมังพานบอกทุบราคายางอีกก็กองทุนยางเขาไปเก็บยางไว้ดีๆก็ออกมาขายขายไปขายเอาของดีขายเป็นของเสียยางชั้นดีไปขายยางชั้นเร็วเหมือนกับข้าวยิ่งรักแปะ๊ะพอระบายยางรอตใหญ่ออกมาปับ๊บไปทุบราคาถูกของปับ๊บมันก็ไปตีตลาดยางราคายางตกลงทันทีเกือบย0บบาทแล้วตอนนี้อ้าว จะไปพึ่งชา,ชาวสวนยางซะหน่อยไม่ได้อะตายอีกแล้วยางนีมีตำนานเยอะด้วยเมื่อก่อนผมยังยังไม่เข้าการเมืองนี่วันดีคืนดีก็ไปเผาโก,โกโยางโกดังยางทิ้งก็มีตำนานยางวันนี้ไปเอายางดีไปขายเป็นยางเสียทำทุบราคายางตกลงไปอีกนี่แล้วประเภทชาวอีสานและชาวเหนือนี่ทำนาทำไรเสร็จพอมีเงินเหลือบ้าง คืออะไรครับนี่ทำรีประพัดนั่งอยู่นี่ซื้อโคซื้อโคถ้าเศรษฐีนะทรัพย์สินของเศรษฐีคือทองคำซื้อตุนไว้เกษตรกร,กรซื้อโคโคแต่ละบ้านถ้ามีโคจะผูกใต้ถุนเป็นทรัพย์สมบัติที่เขาโดยเฉพาะอีสานนี่โคโค,คือทรัพย์สมบัติชั้นนำมากหวังพึ่งได้กับโคเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเราก็เด็กเรียนหนังสือขายโค จนมาก็ขายโคได้เลยเขาอยู่ได้เพราะโคนะวันดีคืนดีลำปีสกินมาซัดเรียบตายอะ่ะสองแสนสามแสนลายตายวันก่อนสุกนาส,สกุณาสนารนันสอสอสกุลมาฉายภาพนี่น้ำตาไหลกันทั้งสภาเพราะอะไรครับตายไปเท่าไห่นี่ทั้งดีสองแสนหรือสี่แสนบางรายนี่สะสมเงินมา ก็บออมมากู้มาซื้อด้วยก็มีตายต่อหน้าต่อตาแม่ลูกแสนบาทเรียบร้อยจบเลยชีวิตร้อง,องห่งร้องไห้พราะอะไรครับพอตายเสร็จไอ้ที่เหลือตายนี่ก็ไปขายเศรษฐีมีตลาดหลักทรัพย์มีตลาดเอ็กโปมีตลาดสินค้าราคานำเข้าอะไรเอ็กโปเอ็กโปอะไรก็ว่าไปแต่ชาวนานี่เกษตรกรเกรนี่ มีตลาดนัดโรกกรบือตลาดนัดสินค้าเกษตรโควิดมาปิดหมดก็ไม่ว่ามันก็ต้องปิดแต่ท่านไปปิดตลาดนัดโครกระบือนี่ไปปิดตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยปิดผมไม่ว่าหรอกครับมันก็ต้องปิดแต่มีแผนรองรับเขาไหมจะให้เขาไปขายที่ไหนไม่มีเลยเงินในชุมชนที่เหมือนกัน,นสัพพัดนะ ท่านไปดูเลยนะท่านไปมีนักวิจัยเขาไปวิจัยเยอะไปดูตลาดนะัโคกระเบนเงินสะพัดนี่คือตัวการสร้างให้เงินสะพัดในท้องทิมอย่างน่าชื่นชมมากอะปิดปับ๊บไม่มีแผนรองรับตายเลยชาวบ้านชาวบ้านรายย่อยก็ตายเงินกระจายก็ไม่มีพวกหนึ่งเคยมีรถบรรทุกขนวัวขนควายไปตลาดนะัดจอดถูกยึดแม่ค้าขายของที่ตลาดนัดตายทำไงอีก ไม่มีตลาดน้ำตาไงอ่ะก็ใส่รถหาเล่ขายสิตำรวจไถอีกไถท่านนายกบอกด้วยสิงดการไถสักช่วงได้ไหมล่ะคนจะตายไปไถท,ทำไมอ่ะที่บ้านผมก็มีนี่ร้องเรียนมานี่คือทุกข์ของชาวบ้านมันเกิดไปจากเป็นลูกโซ่ไปจากโควิดชาวประมงผมอยู่อีสานนี่ท่านรู้ไหมชาวประมงโทรมาผมเยอะเลย คนใต้อะท่านสุทินท่านสุทินตายหมดแล้วตายหมดแล้วก็ไปทราบข้อมูลนี่ขายเรือเล็กไปแล้วสามสี่หมื่นลำชาวประมงรายย่อยไปแล้วเหลือเฉพาะรายที่สายป่านยาวเรือประมงะเหลือไม่ถึงหมื่นลำขายทิ้งไปมันสามสี่หมื่นแล้วโทรมาบอกผมว่าไงท่านคุณสุทินช่วยจี้รัฐบาลห,หน่อยๆชาวประมองอะร่มเตีกเกษตรเป็นคนใต้ดูกรมประมงทำไมทำอย่างนี้ แล้วรองนายกที่ดูทําไมไปเอารองประวิต์มาดูทําไมไม่เอารองจุลินเข้าใจปัญหาพวกผมบอกนายกตู่ให้หน่อยบอกไม่ได้แล้วครับเขาเก่งอยู่แล้วมันผิดฝาผิดตัวนี่เดี๋ยวจะพูดกันในตอนการบริหารชาาประมงก็ตายครับรวมความแล้วนี่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาถึงพ่อค้าใหญ่แม่ค้าใหญ่ SME เอรียบเจ๊งเหลือใคร เต้มงคลกิจพูดแล้ววันนั้นขึ้นลไล้ด้วยก็เหลือห้างใหญ่ห้างใหญ่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะบิ <c> ๊กซ <c> ีแมคโครตัสเซนดันกำไรผลประกอบการไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองปีนี้คนละเท่านั้นเท่านี้เท่านี้ก็ตรงกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรองนายกอ่จาย์พัฒนาพงศ์แหะแถลงยังแข็งแรงดีเศรษฐกิจไลยย่ยังดีเศรษฐกิจภาครายได้จากภาคธุรกิจ อย่างเยอะอย่างเข้มแข็งถูกต้องข้อมูลชุดนี้ท่านเคยเสนอมาแล้วปีที่แล้วเทียวนี้กลัวนาะยกบอกไม่โชว์ผลเงานกา็เอางัดชุดเก่ามาพองัดมาผมก็เอาชุดเก่าผมไปให้ท่านไปพิจารณาอีกก็มันเยอะก็นี่ไงความเหลื่อมล้าอ่ะก็ไม่เยอะได้ไงมาตรการของท่านทุกตัวมันก็ไหลเข้าห้างใหญ่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 ห้างใหญ,หใหญ่ถ้าไปดูตัวนั้นใช่รายได้ภาคธุรกิจมันสูงจริงอ่ะ แต่เอสตายเรียบฟังจากไหนธนาคารแห่งประเทศไทยทําวิจัยมาแล้ว85%ขององค์กรธุรกิจในประเทศเอ,อ๋อเพียง15%นะ5%ของธุรกิจเอางี้ดีกว่าท่านรัฐมนตรีฟัง5%ของธุรกิจไทยโกยส่วนแบ่งรายได้จากการตลาดไป85% ฟังดีๆนะไอ้แค่หบริษัทกินเงินไป85บาทนะมีร้อยบาทนะแล้วไอ้อีก85บริษัทได้ไปแค่15บาทความเหลื่อมล้ำในภาคธุรกิจก็มีท่านจะเอาตัวเลขตัวนี้มาบรรยายเศรษฐกิจไทยวันนี้ไม่ได้หรอกตายเลยชาวบ้านตายเศรษฐกิจรายเล็กรายย่อยตายเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายลายเล็กตามหัวเมืองตามอำเภอตามจังหวัด ปิดร้านจ๊งเหลือรายใหญ่คือ5%เซ์ของบริษัทแล้วท่านรัฐมนตรีบอกอีกไม่จริงหรอกใครบอกว่าคนตกงานเยอะนี่ยังไม่พูดถึงผู้ใช้แรงงานที่ตกงานกันแบบชนิดรายวันบอกว่าไงท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอบว่าใครบอกว่าคนบริษัทเจ๊งเลิกแจ้งงานท่านก็บอกว่าเลิกจริงเจ็ดพันแจ้งปิจีการเจ็ดพัน แล้วท่านก็ตอบกับมาด้วยคุณไปดูตัวเลขขอจดใหม่ไหมเมื่อวานนี่ตอบที่นี่ไปดูตัวเลขขอจดใหม่ไหมคนขอจดประกอบการธุรกิจใหม่สี่หมื่นรายเอ๊ะจะมีบ้า,าตัวไหนมีเหรอครับปิดกิจการเจ็ดพันมันฟังได้แต่ตัวเลขตัวนี้เนท่านเคยโชว์กับผมเลยเคยเดิเฟนกับผมแล้วขราวที่แล้วปีแล้วจําได้เปิดสี่หมื่นท่านก็พูดแล้ว วันนี้ก็ตอบให้ฟังอีกทีว่าไอ้ขอจดจัดตั้งสี่หมื่นเนี่ยภาพหลอกจะเอา,าของจริงไปดูี่วยไอ้สี่หมื่นที่เปิดนี่ดำเนินกิจการไหมหรือเปิดแช่ไว้แล้วก็ปิดหนีตายต้องไปดูว่าดำเนินธุรกิจจริงกี่รายนี่มันจะได้ภาพหลอนส่งสัญญาณเป็นภาพหลอนเพราะนั้นท่านประาธานดิโคลครับทุกวันนี้หนึ่งกังวลความกังวลความกลัวตายวันนี้ยังปกคลุมคนไทยอยู่แม้จะในสภา วันนี้เราก็ยังกลัวแต่ต้องกัดฟันทําหน้าที่จะเจอโควิดเมื่อไหร่จะเจอ COVID, อ,จอีกชาวบ้านคนไทยวันนี้ท่านประธานครับเดินชนสิบคนเดินชนสิบคนฉีดวัคซีนแค่สองคนอีกแปดคนยังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มเดียวแล้ววัคซีนมันจะมาสามรอบแล้วเอ้ยโควิดนี่ไอมิวมันกําลังมาไอมิวอะสายพันธุ์ใหม่มิวกาลังมาแต่คนไทยเดินชนสิบคนวันนี้ได้ฉีดสองคนอีกแปดคน ็ตัวใครตัวมันนะท่านประธานครับเท่านั้นไม่พอดิวันนี้นี่ความกลัวตายของคนไทยนี่มันก็มาถึงเจ็บถึงป่วยแล้วก็อดอยากแล้วถามว่าไอ้ที่ว่ากันมาทั้งหมดนี่ใครทำเป็นควาผิดของใครชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านไม่รักษาตัวเองดีใช่ไหม ไม่ดูแลตัวเองประมาทเลินเล่อหรือชาวบ้านไม่ฟังหมอไม่ฟังรัฐบาลไม่ฟังนายกไม่ะครับพิจนาด้วยความเป็นธรรมความผิดทั้งหมดประยุทธ์ใช่ไหม้อมเตียนนทินใช่ไหมไปฆ่าเขาใช่ไม่นี่ให้ความเป็นธรรมท่านไม่ได้เจตนาฆ่าหรอกแล้วคนก็จะบอกว่าจะให้ผมทำยังไงลหละนายกท่านนายกบอกให้ผมทำยังไง คนตายทั้งหมดมันก็ตายกันทำไมเมือ่อวานก็ตายก็ตายสิเพราะมันติดเชื้ออผมกําลังจะบอกว่าที่ตายแล้วก็เจ็บที่ว่ามาทั้งหมดนี่มันไม่ใช่ผิดของความผิดของประชาชนหรอกมันเป็นความผิดของรัฐมันเป็นความผิดของรัฐรัฐคือใครรัฐผู้บริหารคือผู้นําคือคณะรัฐมนตรีผิดยังไง เขาพูดกันมาทั้งสองวันเนี่ยสามวันสี่วันน,น,น,นี่แล้วชาวบ้านก็พูดมาจากข้างนอกผิดอันที่หนึ่งคุณไม่มีมาตรการป้องกันไม่เตือนภัยชาวบ้านนี่อันเบื้องต้นเลยนะปฐมมาเหตุเลยนะครับการป้องกันนี่ไม่ดีก็ครั้งแรกเวทีมวยครั้งสองชายแดนแรงงานอ่ะค,ครั้งสามก็ทองหลอ่อใครทำอ่ะ ชาวบ้านไหมเกิดจากการละลวมของรัฐแท้ๆแบบนี้ก็ต้องดูแลเขาจีอยู่ดีๆเป็นกรรมของเขาที่คนชกมวยปล่อยให้คนชกมวยต้องเกิดปล่อยให้แรงงานทลักเข้ามาแล้วไปเที่ยวบาร์ทเที่ยวผับที่ท้องหลอ่อแล้วก็เกิดแล้วก็รู้ด้วยตรงนั้นทำไมเกิดก็บาร์ผับไม่ให้เปิดทำไมเปิดได้ก็เพราะสอนอท,ท้องที่ให้เปิดสอนอท้องที่คือใครผู้กํากับ ใหญ่ที่สุดก็เป็นหลานพลเอกประวิทย์ก็รู้ด้วยว่าตรงนั้นใครจะไปอยู่นี่โอ้ราคาแพงใครพูมกับตรงนั้นราคาแพงก็แสดงว่าเส้นใหญ่ก็เลยเปิดเปิดได้ก็เลยไปเที่ยวเที่ยวได้ก็เลยติดติดได้ชาวบ้านก็รับกรรมแล้วรัฐบาลโทษชาวบ้านไหมนี่แล้วติดกันที่ทองหลอ่อคนมหาสารคามบ,บ้านผมโดนน่ะคนประจวบโดนน่ะเชียงใหม่ก็โดนน่ะมันไปจากทองหลอ่อ ถามว่าคนเหล่านั้นวิ่งมารับเชื้อเหรอคนเหล่านั้นมานั่งจัดการให้มันเกิดเชื้อที่ทองหล่อเหรอก็เกิดจากพวกเราเกิดจากคนของรัฐบาลความหละหลวมความเห็นแก่ได้ความทุจ,จริตมองกับคนซวยก็คือชาวบ้านเพราะนั้นที่เขาพิปายเร่มทีศักสยามเพราะเหตุนี้เขาจี้ต่อมความสำนึกไม่ใช่ว่าดื่มน้ำชาดื่มนมเย็นแล้วเป็นข้ออ้างไม่ใช่ เดิมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นต้นเหตุของเชื้อคุณต้องแสดงสปิริตรับผิดชอบอันที่หนึ่งที่รัฐบาลและรัฐผิดพลาดท,ที่บอกหนึ่งคือต้นทางอันที่สองทำไมถึงป่วยทำไมถึงตายทำไมถึงอดอยากไม่ใช่ชาวบ้านหรือคือใครคือรัฐรัฐทำยังไงก็ไม่มีวัคซีนเนี่ยก็ไม่มีวัคซีนให้เขาอะไม่มีครับท่านประธานครับทำไมไม่มี ก็เพราะว่าเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดมันมีมามันก็ช้าช้าแล้วก็ไม่มีคุณภาพมีคุณภาพหรือไม่มครับก็กระจายไม่เป็นธรรมอีกวันนี้คนหนึ่งได้สามเข็มแล้วนี่ไอ้คนหนึ่งยังเข็มเดียวยังความหวังยังไม่มีเลยเขาไม่มีวัคซีนถามว่าเป็นความผิดชาวบ้านไหมชาวบ้านผลิตวัคซีนเองเป็นไหมครับชาวบ้านไปซื้อที่จีนเป็นไหมครับ บินไปสารัตได้ไหมครับชาวบ้านไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ต้องรัดดูให้เขาสิแล้วรัดไม่ทำทำก็อย่างที่ว่านี่เมื่อวานรัมตีก็มาบอกได้แล้วนะจะมาแล้วนะจะครบแล้วนะสิ้นปีนี้ก็จะครบอีกปีหน้าได้40ล้านโดดร้อยสี่สล้านโดดครบเต็มแขนนี่เขาเรียกว่าได้พระหมมาตอนสว่าง ตอนคืนที่เขาเหน็บเขาหนาวทําไมไม่เอาผ้าห่มมาให้เขาเขาดิ้นตายนอนตัวงอไม่เอาผ้าห่มมาสว่างปับ๊บผ้าห่มมาแล้วมีประโยชน์อะไรเหมือนครัวตายแล้วค่อยแจกจ่ายวัคซีนท่านรัฐมนตรีมีประโยชน์อะไรความช้านี่มันคือต้นทุนความช้าคือความตายทุกวันนี้วินาทีที่รัฐมนตรีช้ารัฐบาลช้าคือทุกชีวิตต้องสังเวย วัคซีนคือตัวที่สองเดี๋ยวจะไปคุยกันในรายละเอียดพอวัคซีนไม่มาสุดท้ายติดป่วยจะไปรักษานี่ก็เป็นความล้มเหลวของรัฐชุดตรวจเอาอีกแล้วก็คุณก็ไปล็อกไว้อาธีพซต้องตรวจที่นั่นชาวบ้านต้องเข้าตรวจที่นั่นเพราะนั้นรอตรวจโหท่านท่านเห็นภาพรอตรวจดีครับ เห็นภาพรอตรวจไหมผมว่าตอนแรกเราดูแล้วดูอินเดียนะโอ้เราสังเวชกับอินเดียมาเจอเราจนได้รอตรวจแล้วรอตรวจแล้วนี่ต้องมารอเตียงเหมือนเพื่อนพูดนะรอตรวจรอเตียงรอตายทำไมบอกรอตายพอได้เตียงแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกว่าหมอจะเอาใครอยู่เอาใครไปจริงไหมครับผมพูดเกินไปไหมนี่ ก็หมอพูดเองวันนี้เราเดินมาถ,ถึงจุดที่บอกจะให้ใครอยู่ใครไปก็แสดงว่าตอนไปรอเตียงนี่ก็รอตายด้วยนะเพราะยาก็ไม่พอพูดกันมานี่เพื่อนก็พูดไม่มากแล้วมีคนพูดวันนี้ผมจะบอกรัฐบาลนะยุทธศาสตร์วัคซีนมันข้ามไปแล้ววันนี้วัคซีนไม่ทันมันกลายพันธุ์ไปเยอะยุทธศาสตร์วันนี้เขาไปคิดกันเรื่องยาแล้ว ป้องกันไม่เอาไม่อยู่แล้วเอายาอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นรอตรวจรอเตียงรอตายที่น่าชัดเจนที่สุดแล้วก็น่าต้องบอกถึงความบกพร่อ,องของรัฐที่ท่านบอกว่าระบบสาธารณสุขไม่ล้มเหลวยังดีอย่าร้อยค่าให้กําลังใจข้าราชการด้วยแน่นอนข้อมูลที่น่าสลดตายในช่วงรอตรวจเยอะที่สุดหมายก็ว่าไงหมายก็ว่ารอตรวจนี่ตายตอนรอตรวจนี่เยอะ ก็แสดงว่าหนึ่งรัฐบกกล้องไม่มีชุดตรวจไม่มีระบบตรวจไม่มีระบบที่ให้เขาเข้าถึงระบบตรวจได้ตายตอนรอตรวจนี่มันสังเวชมากแล้วก็ไปตายตอนอยู่เตียงอยู่โรงพยาบาลนี่ถึงไม่ไม่ไมากแล้วก็ตายตอนที่อยู่บ้านนอนอยู่บ้านนี่ก็เยอะแล้วนี่ถ้าไม่บอกว่าระบบสารสุขลมเหลวจะบอกว่าอะไรจริงๆผมก็ไม่อยากพูดบ่อยหรอ ยังไงเสียเนี่ยระบบนี้องค์กรนี้ต้องอยู่กับเราเพราะนั้นระบบสาสุขอ่อนแอเอางี้ดีกว่ารองรับพี่น้องไม่ได้ใครผิดประชาชนผิดไหมชาวบ้านผิดหรือเปล่าท่านนายกท่านรัฐมนตรีสอสอเขาถามกันทั้งวันนะ่ะสี่วันมานี่นี่ก็ชัดเจนว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐระบบสาสุขโรงพยาบาล ยาฟาวิยาฟาวิวิลาเวียเนี่ยคือยาตัวเดียวที่เป็นทางการที่ใช้รักษาอยู่พอไหมข้อมูลนี่คนพูดถึงน้อยแต่มีคนพูดผมจะบอกให้ถ้าฟังแล้วจะสลดด้วยที่ผ่านมานี่คนไทยคนป่วยในระบบทั้งหมดต้องการยาฟา,ฟาวิวิลาเวียนีย่เดือนหนึ่งสิบล้านเม็ดสิบล้านเม็ด แต่ที่ผลิตได้จริงๆสองล้านเม็ดสองล้านเม็ดที่ผลิตได้วันนี้กำลังขยายกำลังผลิตแล้วทาไงอะ่ะก็ไปออกกฎเกณฑ์ใหม่ว่าเป็นยาควบคุมพิเศษเพราะยามันน้อยถ้าน้อยแล้วให้ทุกคนก็ไม่พอจึงจำกัดยานี้จะจ่ายได้หมอสั่งเท่านั้นไปใช้เองไม่ได้เพราะมันน้อยคนไทยเกิดมามีกรรมอะไรครับ แค่ยาฟาวิพิลาเบียมันไม่แพงเลยยาตัวนี้ไม่แพงไม่พอแล้วในที่สุดท่านประธานที่เคารพครับที่ผมว่ามาทั้งหมดนี่ถามว่าเป็นความบกพร่องของใครที่กล่าวหานายกมาสามสี่วันนี่กล่าวหาริ่มตีมาสี่วันนี่คนตายเป็นหมืน่นคนป่วยเป็นล้านนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมาโทษผมทำไมผมไม่อยากให้คนตายพวกคุณก็เกินไป ก็เพราะอย่างงี้ไงคุณล้มเหลวคุณผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดคุณจงใจด้วยบางเรื่องหาประโยชน์ด้วยคนมันถึงตายคนมันถึงป่วยแล้วก็มาถึงจุดที่ผมกำลังจะบอกว่าโทษนายกยังไงแล้วมันถึงนายกตั้มตีได้ยังไงทำไมถึงมาเล่นงานท่านทั้งสากว่าชั่วโมงให้ความเป็นธรรมท่านไหมเล่นงานท่านอนุทินทำไมเอาวละ ก็จะบอกว่าสาเหตุที่ว่ามาทั้งหมดมันเกิดจากผู้นำถ้าผู้นำที่มีความเข้มแข็งผู้นำที่บริหารได้บริหารเป็นเนี่ยเราอาจจะน้อยกว่านี้หรือไม่อาจจะขนาดนี้เพราะนั้นที่บอกว่าทั้งโลกก็เป็นโควิดเป็นเรื่องของทั้งโลกทั้งโลกเขาป่วยทั้งนั้นแหละตายกันทั้งนั้นแหละใช่แต่บางเรื่องโลกเขาไม่เป็นเหมือนเรา มีไหมโลกประเทศที่เขาตายชักดิ้นชักงอกลางถนนแบบนี้มีกี่ประเทศก็อินเดียน่ใช่แล้วมีอีกไหมที่ตายแบบสภาพต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมีไหมน้อยอ่ะแล้วมีไหมประเทศที่เขาล็อกวัคซีนไว้ตัวเดียวประเทศอื่นทั้งโลกทั้งโลกเขาล็อกวัคซีนไว้ตัวเดียวไหมล่ะถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่ามันเป็นทั้งโลกจริงแต่ว่า เราแย่กว่าหลายประเทศในโลกนแย่ไม่แย่ท่านประธานที่เคารพครับการประเมินล่าสุดไอ้เมื่อคราวก่อนที่รอบแรกเนี่เราหน้าบานเนี่ยเขาจัดว่าประเทศไทยรับมือกับโควิดได้อันดับหกของโลกยิ้มเลยยิ้มเลยตอนนั้น,น่ะซึ่งผมก็เคยเตือนบนสภาอย่างน,นี้แหละอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งเหลิงมันเป็นเชื้ออ่อนๆเพิ่งมาครั้งแรก อสมอรับอยู่ชาวบ้านรับอยู่ช่วยตัวเองได้แต่ถ้ามันมามันกลายพันธุ์รอบใหม่เอาไม่อยู่นะจริงผมผมพูดเป๊ะก็มันมารอบนี้นี่เอาไม่อยู่รองแรกเขาจัดอันดับยิ้มเลยอยู่อันดับหกตอนนี้อยู่อันดับอะไรครับสุดท้ายของโลกรับมือเนี่ยบุมเบิกและสถาบันลหลายๆสถาบันจัดอันดับออกมาว่า ประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าที่โลเลยอ่ะหลุดลงมาได้ยังไงแสดงว่าครั้งแรกของปลอมนี่แล้วถ้ามันโลอย่างนี้นี่ประเทศคนทุกข์เพราะความกลัวอีกทีกลัวตายเข้ามาอีกแล้วนี่กลัวเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าให้ความเป็นธรรมบเอกประยุทธ์หน่อยสิคุณอนุนนทินหน่อยสิวิเคราะห์ให้เห็นสิว่าแกผิดตรงไหนจริง วัคซีนมาน้อยจริงจริงชุดตรวจมาน้อยจริงยามีน้อยแต่มันผิดเป็นความผิดของผู้นำไหมอ่าขึ้นสไลด์เหตุแห่งทุกเหตุที่ทำให้ประชาชนเป็นทุกข์ขอสไลด์นะครับสาเหตุที่หนึ่งตายเพราะผู้นำไรภูมิปัญญาไรวิสัยทัศน์นี่ถ้าเป็นตายเพราะประชาชนผิดปกบ้องผิดพลาด ก็ไม่ว่าก็ตายก็ตายอะ่ะแต่ถ้าตายเพราะผู้นําไรภูมิปัญญาไรวิสัยทัศน์มันจึงเกิดวันนี้ขึ้นไงต้องอภิปรายต้องสะสะางปัญหากันเอาอยัางไงคุณควรอยู่หรือไม่อยู่ถ้าคุณทำไม่ได้ไรภูมิปัญญาไรวิสัยทัศน์ต้องไม่อยู่คํานี้แรงท่านประธานครับแรงนะผมเองก็รับยากนะท่านประธานเองก็จะรับยากถ้ามีคนกล่าวหาแบบนี้ยิ่งคนที่ถูกกล่าวหานี่เคยเรียนโรงเรียนนายร้อยจปร เคยเรียนดีเด่นในมัธยมเป็นถึงพอบอทบอมากล่าวหาหว่ไร้ภูมิปัญญาได้ยังไงอะเกินความเป็นจริงคนระดับนี้ไร้ภูมิปัญญาไร้วิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นคนกล่าวนี่ต้องใบแอดต้องหาเรื่องเขาไม่เป็นธรรมริงแต่เพื่อนพูดมาสองสี่วันนี่ผมปฏิติดปต่อแล้ววิเคราะห์แล้วเขากำลังบอกว่าคุณไม่ใช่ไร้ภูมิปัญญาหรอก แต่ภูมิปัญญาคุณไม่ถึงตาแหน่งนายกภูมิปัญญาคุณเนะี่ยถึงพอบทบถึงโรงเรียนจปรแต่ไม่ถึงตาแหน่งนายกเขาอยากบอกอย่างนั้นเพราะอะไรครับคนเราไม่ใช่เก่งอย่างแล้วมาทำอย่างนะถ้าท่านนายกอยู่ฟังผมอยู่ท่านฟังนะคนที่เก่งสุดในระบบราชการเป็นถึงปลัดกระทรวงเป็นถึงพอบอทอบอนี่ให้คุณไปบริหารบริษัทเจ๊งอ่ะ นี่แสดงว่าภูมิปัญญาคุณเนี่ยเก่งในเรื่องระบบราชการแต่คุณไม่เก่งในระบบบริหารธุรกิจเขากําลังจะบอกอย่างนั้นว่าภูมิปัญญานายกมันไม่ถึงตําแหน่งบริหารเนี่ยนายกเนี่ยแล้วยิ่งเป็นระบบราชการมาจากผู้สูงสุดก็เก่งอ่ะเป็นประลัดกระทรวงเก่งพอมาเป็นอธิบดออีพอมาเป็นสอสอปับมาเป็นปรัฐมนตรีปับเดี้ยงเห็นมาเยอะเพราะความสามารถมันคนละทาง แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้บริหารของเอกชนสำเร็จเก่งนะลองคุณมาเป็นบริหารทางการเมืองสิเช่งไม่เป็นท่าก็เยอะเพราะมันเก่งคนละอย่างที่เขากล่าวหานี่ท่านนายกต้องต้องฟังดีๆว่าเขากล่าวหาว่าไรภูมิปัญญาในฐานะของท่านเป็นนายกช่างไม้นี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ได้นะ ช่างทาบ้านนีไม่ใช่ว่าช่างเฟอร์นิเจอร์คนละอย่างหรือคนเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เราไม่ให้สร้างบ้านทั้งหลังมันสร้างไม่ได้นะอย่าไปสําคัญผิดแล้วยิ่งสําคัญที่สุดท่านเป็นผบทบเก่งจริงพอมาเป็นนายกเดี่ยงเจ็ดปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะบอกสุดท้ายว่าท่านล้มเหลวอะไรบ้างแล้วยิ่งวงนันนี้ท่านจะรู้แล้วนี่พอมาบริหารทางการเมือง บริบทการบริหารคนละอย่างไปไม่เป็นสั่งไม่ได้บอกไม่ได้ใช้คนไม่ฟังมันก็ไม่ออกผลงานไม่ออกและที่สำคัญกว่านั้นแม้แต่นักบริหารนักการเมืองคือเหมือนกันเก่งบริหารทางการเมืองเนี่ยเอาละสุดยอดของนายกนี่แต่ในภาวะปกติกับบริหารในภาวะวิกฤตคนละอย่างกราบเรียนท่านนายกท่านประธานสภาท่านเคยเป็นนายกมาสองสมัย ท่านจะรู้ดีบางจังหวะท่านคิดว่าบริหารโอ้ได้ง่ายเลยบางวิกฤตนี่ท่านปวดหัวเหมือนกันเพราะนั้นการบริหารในสภาวะปกติกับบริหารในสภาวะวิกฤตเขาต้องเรียกการบริหารในสภานว,วิกฤต่มันต้องใช้ความสามารถระดับสูงผมเคยเปรียบแล้วว่าพระราชามีม้าสองตัววิ่งพื้นเรียบก็ใช้ม้าตัวนี้แหละพอจะขึ้นภูเขาต้องลอกอีกตัวหนึ่งเพราะมันต้องใช้ความสามารถคนละอย่าง ท่านนายกไม่มีความสามารถในเชิงบริหารการเมืองท่านล้มเหลวล้มเหลวยังไงอ่ะก็เมื่อวานนี่จะตายจะเป็นจะตายกันอยู่นะมันง่ายะช่ไหมหละบริหารทางการเมืองก็เพิ่งยิ้มได้เนี่ยเพราะบริบทอย่างนี้นี่มันต้องเซียมจริงๆมาบริหารถึงจะได้แล้วก็ต้องไปฟังใครพูดพอมาเจอบอริหารในภาวะวิกฤต ท่านก็ยังเป็นราชการคิดแบบราชการทําแบบราชการผมกําลังจะบอกว่าท่านทําอะไรบ้างแต่ก่อนจะบอกว่าทําอะไรบ้างขอดูที่ไบเดนเขาว่าไงโจไบเดนเขาบอกไงเขาเจอวิกฤตพอเจอปั๊บวิกฤตโจไบเดนบอกไงท่านบอกว่าคําสั่งหนึ่งที่ผมมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลคือไม่ต้องมีระบบราชการตัดข้ามไปเลยขอให้มันไปถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการ นี่ภาวะวิกฤตเขาต้องคิดแล้วแต่นายกประยุทธ์เอาไงครับภาวะวิกฤตก็เห็นว่าเป็นรวบอำนาจมาทั้งหมดสามบาฉบับสี่สิบฉบับไปยึดอำนาจมาหมดเออเข้าท่าะ่ะแต่กีฬาพรบอกแล้วทักษิณชินวัตรเขาบริหารไขวัดนกซาอะไรอีกเอทุกตัวเขาใช้พบรบโรคติดต่อใบเดียวท่านนายกไม่เคยปรับ ระบบรชาชการรองรับกับวิกฤตเลยมันถึงไปไม่ได้เขาวิเคราะห์กันเยอะพอเจอวิกฤตอย่างนี้ระบบรชาชการรับไม่ได้ตรงไหนที่ผมจะชี้ชัดให้เห็นท่านก็มาบอกอีกแหละนี่ระเบียบจัดซื้อจัดจ้ดจางของเราม,ามันไม่เอือ้ออำนวยก็ทําไมไม่แก้อำนาจคุณเต็มพลกาฉุกเฉินอยู่ในมือท่านอีกจั้งสี่สิบฉบับก็แก้มันไปสิออโอ้ยขั้นตอนก่อจะได้อรอรับรองครับไม่รู้กี่ขั้นกี่ตอน ยาวเฟื้อยจนลืมบางคนยื่นออยอไว้ตายแล้วก็ยังไม่ได้ไม่แก้ก็ไปรอวัคซีนแต่ละตัวมายื่นออยออ,อยออ,อยอกว่าจะผ่านออยอนี่นี่งไงผมถึงบอกว่านายกเขาบริหารสภาวะวิกฤตไม่ได้ตัวอย่างบางตอนหลายอย่างที่ท่านบริหารในสภาวะวิกฤตไม่ได้มันมีนะครับคนบริหารเก่งไม่เก่งนี่มันต่างกันนะคนเก่งนี่มันทําให้คนทํางานง่าย หมอพยาบาลวันนี้นี่ท่านคิดว่าเขาไม่บ่นเหรอที่ไม่บ่นเพราะอะไรคุณไปเอาเขาไปตัวประกันเฉยๆตัวประกันอะไรฟังต่อไปผมจะบอกถ้าผู้บริหารระดับสูงบริหารประเทศหรือบริหารองค์กรบริหารเก่งคนใต้องค์กรทํางานง่ายมากจากยากเป็นง่ายนะแต่ถ้าคราวใดได,ได้ผู้บริหารองค์กรแบบชนิดไรฝีมือไม่ได้เรื่องแล้วนี่จากง่ายกลายเป็นยาก เพราะนั้นสิ่งแรกที่สุดก็คือท่านนายกนี่ที่ทําให้คนตายนี่คือการบริหารของท่านไร้ภูมิปัญญาไร้ตรงไหนไรภูมิปัญญาอันหลับแรกเลี่ผมก็จะบอกยกตัวอย่างท่านไปวิเคราะห์ได้ไงว่าไข้หวัดนกนี่มันเป็นโรคง่ายๆโรคกระจอกโรคลมทางลมหายใจธรรมดาพอวิเคราะห์ผิดมันก็แก้ผิดแล้วต่อมาท่านวิเคราะห์ผิดถนัดเลยคืออะไรครับพอจะหาวัคซีนปับ๊บ ก็ไปวิเคราะห์ทีนี้โกก็ไปเจอเอตาเซเนกากับตาโตเลยใช่เลยแล้วยิ่งอะไรครับยิ่งบริษัทผลิตยอยู่ในไทยด้วยสยามไบโอไซด์เนี่ยอยู่ในไทยด้วยนายกและรัฐมนตรีก็ดีใจเลยเอาเป็นวัคซีนหลักเอาจะเอาแอตตาเป็นวัคซีนหลักก่อนนะเพราะบริษัทผลิตในไทย แต่ไม่มีภูมิปัญญาที่จะไปวิเคราะห์ว่าสยามไบโอไซด์โดยสถานะจริงๆมือถึงไหมทุนถึงไหมประสบการณ์มีไหมผลิตแล้วได้คุณภาพไหมโลกยอมรับไหมไม่วิเคราะห์เพราะไม่วิเคราะห์อย่างเดียวไม่พอเทอเลอาเธอ่าไปให้สัมภาษณ์อีกเป็นบริษัทในพระปลมาพิไทยไพยกันใหญ่เลยผมจึงบอกว่านี่ท่านนายกไม่มีภูมิปัญญาที่วิเคราะห์ได้ เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ไปเอาแอสตาเป็นวัคซีนหลักเสียมอัสไรก็ผลิตไม่ได้ที่นี้ผลิตได้ที่ไหนไม่เคยผลิตเนี่ยทุนไม่มีก็ยังมาเอาที่นี่ไปเงินรัฐไปทั้งหกร้อยล้านไม่เคยผลิตผลประกอบการก็ขาดทุนมาตลอดเดี่ยงอ่ะพอเดียงไปถึงไปเซหาซีโนแวกจึงเกิดตำนานต่อมาประเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงต่อไปนี่คือภูมิปัญญาที่ไม่ถึง พอภูมิปัญญาไม่ถึงตัวที่สองแล้วก็บอกนะอันตัวที่สองก็พูดไปบ้างแล้วก็คือความผิดของท่านประยุทธ์ก็คือไร้ความสามารถไร้วิสัยทัศน์ด้วยไรภูมิปัญญาไรวิเัษทัศน์ก่อนแป๊บหนึ่งสไลด์ตัวเดิมก่อนไรวิเัยทัศน์คือยังไงท่านมองไม่ออกมองการไม่ไกลไงว่าโควิดมันจะมาอีกเมื่อไหร่ถามนายกถามเฐมตีสาสุขที่วันนี้รู้หรือยังว่ามันมีสายพันธุ์ใหม่แล้วมิวรู้หรือยัง แล้วที่สำคัญที่สุดโลกวันนี้ก้าวข้ามวัคซีนวัคซีนไม่ต้องเสียเวลามันแล้วเอาเท่าที่เอาได้ทำเต็มที่ไปเดี๋ยวนี้โลกต่างๆข้ามไปเรื่องยาแล้วจะหายาที่ไหนมันดีมีประสิทธิภาพมึงพันไหนมาก็จ่างฉีดวัคซีนไม่พอก็จ่างติดมาขอแต่มียาดีๆเอาอยู่จบฉีดวัคซีนพอไม่พอไม่เกี่ยวติดมาเลยยาดีๆเอาอยู่จบเขาข้ามไปถึงเรื่องยาแล้ว นายกพูดถึงยาไหมนี่รำตีตอบสองวันไม่เคยพูดถึงยาเลยวนอยู่วัคซีนวัคซีนวัคซีนนี่มีหลายแส่มันกำลังจะมามาครบจะมาเดือนสิ้นปีนี้แล้วจะมากลางปีหน้าก็ผมบอกแล้วไงคุณจะได้ผ้าห่มมามันก็สว่างแล้วเอามาทำไมนี่คือวิสัยทัศน์อันต่อไปครับสไลด์ต่อไปก็คือไล่ความสามารถไล่ความสามารถในการบริหารนะครับผมบอกอีกอย่างว่าท่านนายกนี่ท่านก็ คิดว่าท่านเก่งวันก่อนก็เห็นบัฟกันอยู่นี่ประสบการณ์ผมเยอะนะผมเป็นนายกนะประสบการณ์คุณเป็นผบตรแล้วก็มาบัฟใครอีกว่าประสบการณ์เป็นมาทั้งเจดปีนี่ก็สําคัญผิดนะผมบอกทุกๆคนถ้าประสบการณ์จากความล้มเหลวอย่าหาไปท่ายทอดคนอื่นอนะอย่าหาทำถ้าประสบการณ์จากความสําเร็จนั่นถึงโม้ได้เอาละ ไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงความไร้สามารถของท่านผู้นําก็คือท่านไปรวบอํานาจมาสี่สี่ฉบับแต่จตุพรจเจริญเชื้อบอกแล้วอํานาจเต็มมือเงินเต็มถุงน้ํามันเต็มถังอํานาจเต็มมือมือเต็มสภาแก้ปัญหาไม่ได้ก็แสดงว่าใช้อํานาจไม่เป็นเคยมีนายกคนไหนที่มีอํานาจขนาดนี้ไม่มีที่บ่งชัดที่สุด พูดกันมาตั้งเจ็ดปีแล้วนี่เฉพาะพวกเราเข้ามาสองปีสามปีนี่พูดตั้งงบไม่เป็นตั้งงบไม่ตรงจุดใช้งบไม่เป็นพอมีงบมาแล้วใช้ช้าเบิกจ่ายช้าเหล่านี้คือความสามารถผู้นําแต่ท่านก็พูดนะท่านก็ตอบนะทุกอย่างที่บอกว่าท่านล้มเหลวนี่ทุกบอกว่าไม่ไมดีนี่ท่านไม่มีผลงานท่านก็ตอบทําแล้วนั่นสั่งการแล้วนั่นอยู่ในขั้นตอนข้อนี้นี่แสดงว่าท่านกําลังคิดผิด ท่านเป็นผู้นําที่เน้นกระบวนการท่านไม่เน้นผลมรคผลในความสําเร็จไม่เน้นเป้าหมายนี่คือตัวอันตรายเลยของนักบริหารนักบริหารที่ดีอย่าไปเน้นกระบวนการแต่ทําแล้วสั่งการแล้วรายงานมาแล้วก็อยู่ขั้นตอนนี่เขาเรียกว่าได้ทําแล้วแต่ต้องบอกว่าทําได้แล้วสินั่นเขาเรียกว่าเป็นการบริหารยึดเอาพุทธแต่คุณยึด p r o เซส ถ้าคุณยึดพอเศสอย่างนี้เขาถึงบน่นทั้งบ้านทั้งเมืองไงนายกถึงบอกผมทําแทบตายผมทําทุกวันเดี๋ยวปีหน้ามันก็ออกจะ,จะพักก็ออกคุณไม่เห็นผลงานผมเลยก็ไม่เห็นสิผลงานมันไม่ออกเพราะคุณบริหารไม่เป็นรัฐลนตตีหลายคนเนี่ยตั้งความหวังไว้สูงมาอยู่กระทรวงนี้ปับ๊บสั่งฟึบฟึบฟึบฟบฟบคิดดีจริงตั้งใจจริงไปปับ๊บสั่งงานไม่เป็นดูคนไม่ออกบอกคนไม่ได้ใช้คนไม่เป็นเจ๊งนายกเจอโลกนี้ วันก่อนพูดว่าไงครับเรื่องยางพาราผมเป็นประธานนะผมจะไปรู้อะไรทุกเรื่องผมเป็นประธานบอร์ดมันต้องคนอื่นนี่มีทั้งไม่รับผิดชอบทั้งไม่รู้บทบาทเอาละทีนายกยิ่งรักเป็นประธานกอบอกขอ้องข้าวทำไมไปเอาเรื่องเขาอ่ะนายกยิ่งรักเป็นประธานกอบอกขอแล้วทำไมเขาต้องรู้ทุกเรื่องเรื่องข้าว แล้วคุณเป็นประธานการยางปฏิเสธว่าผมจะรู้ทุกเรื่องได้ยังไงแบบนี้ไม่ใช่นักบริหารนี่คือตัวอย่างและอันสำคัญตายเพราะอะไรยังมีอีกเยอะที่จะบรรยายถึงความไม่ใช่เป็นนักบริหารนะแต่เอาต่อไปดีกว่าตายเพราะอะไรชาวบ้านตายเพราะโกงเอาละทีนี้มาฟังกันเรื่องนี้ยาวถ้าคนเขาตายเพราะ จนปัญญารัฐบาลทํำดีแล้วเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วตายผมว่าเขาให้อภัยนะแต่ตายสองอย่างคือไรความสามารถตายแล้วก็ไม่มีภูมิปัญญานี่เขาก็เจ็บปวดแล้วยิ่งมาตายเพราะไปโกงเขานี่ไปตายเพราะโกงนั่นโกงนี่นผมว่าวิญญาณถ้ายังอยู่นะเขาหักคอแล้วนี่โกงอะไรบ้าง นี่พวกผมปิดิวิบายแลว้วเพื่อนเพื่อนพูดมา4ี่วันนี่เขาเชื่อว่าท่านโกงอยู่หลายเรื่องไอ้โกงอย่างอื่นก็เอาละค่อยว่ากันสะสางทีหลังแต่ไอ้โกงที่ทําให้คนตายนี่มันเจ็บปวดคือโกงทุกขั้นตอนของการของโควิดก็ตั้งแต่แรงงานเข้ามาเป็นวิกฤตรอบสองก็ตั้งแต่เวทีมวยราชด,ดำเนินไรพวกนี้มันก็เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละก็ไปโกงไปทุจริตแหละ ท่านไม่โกงก็ลูกน้องโกงแล้วท่านก็ปล่อยเขาโกงและที่สําคัญนะถ้าจำความจํำยังดีนะเขาก็พูดถึงกันสี่วันนะท่านประธานครับถ้าไล่เลียงมาท่านอนุทินกับท่านประยุทธ์นี่มันมีตั้งแต่ตํานานการโกงแมสแล้วจริงไหมครับรอบแรกก็มีการโกงแมสนี่มีเรื่องมีราวกันนี่โกงแมสชาวบ้านอะเอาละอันนั้นก็จะบอกว่าผมกล่าวหาก็ค่อยว่ากันจากโกงแม ไอ้เรื่องใหญ่มาสำคัญทีนี้โกงเตียงก็มีข่าวนะคนยังติดใจนะพิมพ์รีพรายก็บอกเตียงเขาสามหมื่นน่เตียงรัฐบาลแสนสองแสนนะโกงไหมไม่รู้แต่ว่าไปว่ากันดูตัวเลขแล้วมันชวนให้คิดแต่ที่สำคัญที่ต้องอธิบายกันมากที่สุดวันนี้ต้องใช้เวลาตรงนี้คือโกงวัคซีนจะเข้าเรื่องแล้วโกงวัคซีน นี่ที่คนติดใจที่สุดพวกผมก็ติดใจที่สุดแล้วอภัยไม่ได้เรื่องนี้เพราะโกงแล้วมันคนตายโกงแล้วมันคนป่วยโกงแล้วมันคนจนโกงแล้วประเทศเดี่ยงคนก็หนีหมดประเทศก็จะตายด้วยเพราะไอ้โกงวัคซีนเนี่ยเอา,อางี้ครับท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนกล่าวหามาสี่วันว่าเรื่องไอซีโนแวคเนี่ยเขาสงสัยว่ามีผลประโยชน์ แล้วไม่ใช่เฉพาะสอสอนะถ้าจะดูดีๆเปิดใจให้กว้างเรื่องนี้สังคมเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรัฐบาลก่อนสอสออีกแพทย์ชนบทใครต่อใครก็ตั้งข้อสังเกตเยอะแล้วเขาก็ลงมติแล้วด้วยนะเชื่อไปแล้วด้วยนะว่ามีการโกงต้องขอบคุณพวกผมนะที่เอาเรื่องนี้เข้ามาในสภาพ,พวกท่านได้ชี้แจงแต่ชี้แจงแล้วนี่ มันจะทําให้เขาเปลี่ยนความตั้งใจว่าโกงได้ไหมมาฟังเรื่องของโกงวัคซีนนี่พูดกันเยอะหลายคนพูดกันละคนละซีรีส์คนละมุมคนละมุมคนละมุมเพื่อเข้าใจง่ายผมจะเอาซีรีส์ซีรีส์มาต่อเป็นจิ๊กซอเป็นสตอรี่ให้ฟังง่ายแล้วจะไปเร็วๆถ้าเท่าที่เร็วได้แต่ให้ได้ครบถั้งกระบวนวามมันเริ่มอย่างนี้ครับพอเริ่มมีเรื่องป่วยเข้ามาวัคซีนตอนแรกท่านก็ประเมินผิดพลาด โอ้ยยังไม่ต้องล็อกให้คนอื่นเขาใช้ไปก่อนคนไทยไม่ใช่หนูทดลองยานี่ไงต้นเหตุคนอื่นเขาจองวัคซีนเขาทําวัคซีนกันหมดคุณไม่เอาเลยพอคุณติดหลงไหลได้เพื่มกับผลงานรอบแรกก็ใจเย็นพอไม่ไหวจริงๆเอาแล้วทีนี้จะตายแล้วก็มาหาวัคซีนหลักถามใจได้ความตอนแรกไม่ใช่วัคซีนหลักเข้าโควคิดเพื่อนก็พูดกันเต็มเลยโควคิด เขาก็มีองค์กรระดับโลกเขาเคลื่อนตัวก่อนแล้วรวมตัวกันแล้วบอกว่าคนไทยหรือคนบนโลกองโลกต้องเผชิญกับโควิดนานแน่เพราะฉะนั้นต้องมีวัคซีนเขาก็มีองค์กรการกุศลเขารวมตัวกันประเทศใหญ่ชื่อโควแวกโคแวกก็คิดจะต้องหาวัคซีนไปดูแลประเทศเล็กประเทศน้อยหรือประเทศสมาช,ชิกค,คนเขาก็เข้าโคแวกกันเข้า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 ของเราอะ่ะไม่เข้าทำไมไม่เข้าผมต้อง สมมติฐานก่อนว่าพอมีเรื่องวัคซีนม่าปั๊บถ้าคนดีก็จะรีบหาคิดทางอื่นถ้าคนคิดจะโกงนี่มองหาช่องโกงเลยหาช่องโกงนะทีนี้คิดนะเอาอยัางไงโอ้ยวัคซีนเนี่ยคนทั้งประเทศนี่เจ็ดสิบล้านมันฉีดเข็มเดียวก็เจ็ดสิบเท่าไหร่ฉีดสองเข็มสามเข็มมหาศาลถ้าคิดจะเอาส่วนต่างเอาโกงนี่โอ้ รับเละผมคิดว่าก็เลยคิดเรื่องโกงนะถ้าบอกว่าผมมโนก็ฟังผมไปก่อนถ้าบอกว่าผมให้ร้ายฟังผมไปก่อนจากต้นจนจบก,ก็เลยคิดเรื่องโควกกันตัดชินใจไม่เข้าโควกอาเซียนเข้าหมดไทยไม่เข้าวันนี้ในโลกนี้นี่เข้าโควกร้อยเจ็ดสิบสามประเทศไม่เข้าเจ็ด หนึ่งในเจ็ดคือไทยเก่งมาจากไหนไทยนี่กล้าหาญมากเพื่อนที่ไม่เข้าโคแวกด้วยกันมีใครบ้างเกาหลีเหนือแล้วอีกประเทศอื่นนี่โอประเทศโนเนมขอถอนคําพูดผมไม่รู้จักเขาจริงๆอ่านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนโลกที่สามโลกที่สี่ไทยไม่เข้าโคแวกแปลกทำไมไม่เข้าผมตรงๆนะไม่อม้อมค้อมถ้าเข้าโคเวก มันได้ของฟรีได้ของฟรีไม่มีเงินทอนหรือไม่โควกมันเป็นกลุ่มกลุ่มประเทศคุณจะไปซิกแซกราคาไปซิกแซกส่วนต่างชไม่ได้จึงไม่เข้าโควกผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยว่าที่ไม่เข้าโควกเพราะไม่มีเงินทอนที่บอกว่าไม่ใช่ประเทศรวยเออเราเป็นประเทศรวยโตไม่อายเขาอะสิงคโปร์เขายังเข้าก็ที่ไม่เข้าเจ็ดประเทศเท่านั้น เอาละไอ้ไม่เข้าโคแวกค,คือจุดสังเกตอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็เลยมาหาวัคซีนหลักหาไปหามาก็มาจับแ e อตต้าเพราะเชื่อว่ามีโรงงานผลิตในไทยไอการเลือกแอตต้าเป็นวัคซีนหลักนี่ผมมีข้อสังเกตสองอย่างไม่โง่อกโกงไม่โง่อกโกงโง่คือ,อยังไงดูไม่ออกบอกไม่เป็นว่าเขามือไม่ถึงผลิตไม่ได้นี่คือไม่รู้จริงๆก็อภัยกันได้คือโง่ ถ้าโกงอะ่ะโกงก็คือรู้ว่าทําไม่ได้เลือกไว้ก่อนรู้ว่าทําไม่ได้ไปไม่รอดฉันจะได้ไปเอายี่ห้ออื่นมานี่ถ้าโกงคือคิดแบบนี้ก็เป็นจริงๆอะ่ะในที่สดุดแอตตามาไม่ได้เที่ยวโมว่าจะมาเจ็ดมิถุนาเรียบร้อยเพราะนั้นพอผิดหวังกับแอตตาแอตตาผลิตไม่ได้ รอบแรกยังไปเอาจากเกาหลีมาเลยรุ่นผมฉีดเนี่ยเพราะนั้นพอเอลตาไปก็ไปคว้าชิโนแวกคว้าชิโนแวกปับ๊บผมก็สันนิษฐานได้ว่านะถ้าบอกว่าผมคิดทางลายก็กล่าวหาไปเลยแต่ฟังผมไปจนจบจะรู้ว่าผมคิดลายหรือคิดถูกพอไปคว้าโคแวกปับ๊บเออชิโนแวกชิโนแวกแป๊บทำไมต้องเป็นชิโนแวกทำไมไม่เป็นไฟเซอร์ทำไมไม่เป็นมาดอนนาทำไมไม่เป็นจอร์ันทำไมต้องเป็นชิโนแวก เพราะเป็นของจีนไงจีนมันเป็นยังไงอ่ะก็จีนทั้งพูดถึงหุ้นทั้งอะไรมันก็ไปมาค้าขายกันง่ายจดสกิดอะไรก็สะกิดได้เขียวคำยำคืนก็สกิดได้หมดแล้วไอ้ประเทศโน้นไอ้ไฟเซอร์มาโดนหน้าจอมสั้นเนี่ยนอกจากสกิดไม่ได้ประเทศนั้นเนี่ยดันมีกฎหมายห้ามติดสินบนห้ามจ่ายใต้โต๊ะห้ามจ่ายคอมมิชชั่นเฮ้ยตังทอนอย่าไปหวังกับมันเลยพวกนี้นี่นะ ผมมองทางร้ายไว้ก่อนแล้วมองตามผมมาทีนี้พอเอาชินแวกปับ๊บจดชินแวกก็มีเหตุผลนะตอนแรกรอบแรกมีเหตุผลยอมรับเพราะพาะอแอตตาไม่ได้ก็ต้องหาอย่างอื่นมาสิก็ต้องหาอย่างอื่นมาแอตตาไม่ได้ก็อ,อะไรมาสักอย่างมันง่ายได้เร็วก็ชินแวกปลบมือให้รอบแรกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีปัญหาแต่ไอ้รถสองรถสามต่อมานี่ทําไมต้องไปเอานี่คือปัญหา ทั้งทั้งที่เอาอย่างอื่นได้ทำไมไม่เอาต้องแปลวาซีโนแวคอย่างเดียวแล้วก็มาบอกคนไทยว่าซื้อซีโนแวคแปะ G2G G2G คืออะไรพี่น้องทางบ้านจะงงก็วันเม้นแปลว่ารัฐบาลรัฐต่อรัฐรัฐบาลซื้อกันเองทําไมบอกว่าเป็นรัฐบาลซื้อกันเองโอ้มันดูดีถ้ารัฐบาลซื้อต่อรัฐนิดหนึ่งโกงยากหาเงินทอนยากแล้วมาตรฐานสูง ถ้าบอกซื้อกับเอกชนเฮ้ยความเชื่อถือต่ําก็เลยบอกว่ากับชินโนแวกนี่จีตัวจีคนไทยก็เชื่อเอาละจีตัวจีก็จีตัจีมาจับได้ไล่ทันประเสริฐจันทระหวงทองเอาหลักฐานกลางขึ้นวันแรกถ้าจีตัวจีจริงเขาไม่เสียภาษีหรอกรัดต่อรัดไม่มีทางเสียภาษีประเสริฐฉายฟบสินนี่แวดเต็มเลยชินโนแวกเสียภาษี จับได้ไล่ทันเลยรัฐมนตรีมาตอบไปไงก็ยังมาหลุดอยู่วันหนึ่งเออก็ไม่ได้เสียภาษีเอาละเรื่องนี้ผมไม่ใช่ว่าเชื่อประเสริฐเพราะอยู่พักเดียวกันไม่เชื่อรัฐมนตรีเพราะเป็นฝ่ายรัฐบาลพูดให้คนฟังทั้งประเทศเขาจะรู้สมองสุทินเป็นยังไงใจเป็นยังไงผมเชื่อประเสริฐเพราะประเสริฐมีหลักฐาน แต่รัฐรมนตีไม่มีหลักฐานวันนี้ประเด็น G2G ปลอมเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมปักใจว่าโกหกถ้าโกหกมันเป็นทางซึ่งนำมาสู่การโกงหรือเปล่า mm hmm. ผมตามไปดูอีกทำไมต้องโกงต่อมาก็มาเอาซิโนเวกคนก็เริ่มบ่นแล้วทีนี้คนในประเทศก็เริ่มบน่นเพราะสื่อมันออกเยอะ คลิปมีเยอะจะเฟกนิวไม่เฟกนิวโลกนี้มันเป็นโลกข่าวสารเขาก็จัดอันดับเจดีที่สดุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อันดับไว้ยี่ห้อนี้คนดูออกก็ตื่นคนไทยตื่นหมอตื่นใครตื่นไม่ได้ตื่นเฉพาะชาวบ้านนะไอไปพาชาวบ้านตื่นคือหมอนะชีโนแวกไม่มีคุณภาพ W H O ยังไม่รับรองใช่ไหมตอนนั้น่ะ ก็พูดกันอย่างนี้ตลอดพอคนจโจมตีเข้าโจมตีเข้าผมก็บอกเอ้ยรัฐบาลก็คงเปลี่ยนแล้วมั้งยังไม่เปลี่ยนยังไปสั่งซิโนแวคเพิ่มอีกเอา้าคนไทยก็เอา้าแล้วทำไมอีกแล้วแถมแพงกว่าไฟเซอร์อีกด้วยแพงกว่ามาโดน่าอีกด้วยจะให้คนคิดยังไงอ่ะแล้วในที่สุดมันก็ทำให้ผมชวนสงสัยมากขึ้นก็นคือ <S <S คุณไปเซ็นซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม แล้วที่สงสัยมากตามมาก็คือสงสัยว่าคุณจะมีอะไรซะแล้วนี่ก็คือไปกันเอกชนเขาระหว่างนั้นเขารู้ว่าคนไทยไม่มีฉีดแล้วมาไม่ทันแล้วแอตตาสารวนกันแล้วตัวประเทศนี้ร้อนลนแล้วกลัวตายตอนนั้นเอกชนก็เลยยื่นมือเข้ามาเอกชนบอกว่าจะเอาไฟเซอร์มาจะเอาโมเดอร์นามาจะเอาจอนสันมาช่วยช่วยช่วยเขาเอาเข้ามาขายรัาจะเอายังไงก็ตาม ส่วนชาวบ้านว่ายัางไงร,รู้ไหมครับป้าคนจน,จนชาวนาที่บึงการไม่ใช่เขตเลือกต่างผมด้วยหลายคนโทรมาหาผมสุทินท่านสสสุทินถ้าเขาจะเอาไฟเซอร์เข้ามาเอามาเลยบอกป้าหน่อยไม่มีเงินป้าก็จะยืมเงินไปฉีดเอาก็ทำไมไม่ฉีดของฟรีชินแวกไม่เอาจะเอาไฟเซอร์สี่พันก็จะซื้อโมเดอร์นาสามพันก็ซื้อชาวบ้านเขาก็คิดเป็นนะครับ จนแต่เขาก็กลัวตายจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายคนน่มันคิดง่ายๆอ่ะคุณจะเอาไปเสียไปจิ้มเข้านี่คิดว่าเขาไม่คิดหรอจนเขาก็หายืมเงินเขาก็จะเอาแต่เขาไม่เอายี่ห้อน,นี้เอาผมถามว่าทําไมโอ้ก็ดูข่าวทุกวันมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ได้ยังไม่ได้รับรองมันมือไม่ดีนี่พอคนเขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีดแทนที่คุณจะฟังประชาชน ฟังความรู้สึกประชาชนสนองความต้องการเขาหน่อยได้ไหมคุณทำไมไม่เอาไฟเซอร์ไฟเซอร์มันก็ไม่ยากเอกชนเขาจะเอาเข้าอยู่แล้วคุณก็ไปกันเขากันเขาท่านั้นกันเขาท่านี้ไปออกกฎยังไงอะ่ะคนจะนําวัคซีนเข้าไปจะต้องเป็นภาครัฐเท่านั้นหรือจะเอาเข้ามาจริงต้องผ่านองค์การเพศนเจนกรรมเอาเขาอีกยากขึ้นไปเพิ่มขั้นตอนที่จริงมันต้องลดขั้นตอนโละมันเลยได้ไหม ออยอนี่เลาะมันเลยองค์การไปศฉกรรมได้ไหมถ้าผู้นําที่บริหารในภาวะวิกฤตถ้าคิดเหมืนอนโจวไวเดนนะ่ะเขา w ับอรับรองแล้วองค์การอนามัยโลกรับรองแล้วทําไมต้องออยอ,อีกหรือออยอของเรานี่ได้รับการยอมรับมากกว่า w ับออท่านคิดตรงนี้ไหมถ้าท่านอยากได้วัคซีนเร็วแล้วก็ถึงมือจริงๆไ WSO คือองนนค์การนานาชาตรับรองเอามาเลยอยอยเอาไว้ก่อนแล้วมาฟังรมเตียนนุทินตอบเมื่อวานเอา้าคิดอย่างนี้ซะอีกอคิดอย่างนี้ที่มันถึงมีปัญหาคิดยังไงครับรมเตียนนุทินตอบเมื่อวานว่าองค์กรไหนไม่เกี่ยวละ่ะองค์การไหนรับรองเกี่ยวเรายึดอยอยของเราตายแล้วท่านครับก็ท่านคิดว่าจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศให้นักลงทุนมาให้ต่างชาติมาไม่ใช่เหรอ ถ้าจะให้ต่างชาติมาเขาต้องเอาองค์กรที่เขาเชื่อสิเอาวัคซีนยี่ห้อที่เขาเชื่อมั่นสิถ้าคนไทยฉีดไฟเซอร์ฉีดโม d ดนาเขามาถ้าฉีดชิน o v วกเขาจะมาไหมคิดถ้าอยรับรองฝรั่งมาไหมมันรู้ไหมอยนี่คืออะไรลูกใครถ้า WHO เออเวลิกกตมันก็มาคิดง่ายๆอย่างนี้คิดง่ายๆคือ,อยังไงครับ เราไปสร้างกำแพงปิดตัวเองทำไมผมไม่เข้าใจเลยว่าผ่าน WHO มาแล้วแต่ยังไม่ผ่านออยใช้ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าผ่านออยแล้ว WHO ยังไม่ทดรองใช้ไม่ได้มีเหตุผลก็องค์กรหนึ่งมันอินเตอร์นั่นแนลมันระดับโลกใช้กันทั้งโลกถ้าเป็นผมนะตัดทิ้งเลยในระหวะแา้วนี้อา้าวออยพักบอนทำอย่างอื่นได้คุณไม่ต้องไปตรวจหรอกผมจะเอาที่ เอ็สพีเอชโอกพอพวกคุณไปทําอย่างอื่นองค์การเภสักรรมทําอย่างอื่นถ้าแบบนั้นเนี่ยได้แล้วไฟเซอร์ได้แล้วโมเดอร์นาในที่สุดท่านกันเอกชนอีกกันหลายรูปแบบนะหนึ่งบีบบังคับว่าเขาต้องผ่านรัฐสองถ้าจะเข้ามาจริงๆเพราะเขาจะเอาความมั่นจริงต้องผ่านองค์การเภสักรรมแล้วก็ไปบวกราคาอีกเป็นข่าวเป็นข่าวอยูน่นี่ถ้าโมเดอร์น,นาเข้ามาปั๊บ ต้องมาตอนนั้นสิบเจ็ดบาทมาดวงนี้อีกบว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 กค่าอะไรของคุณล่ะไอ้บวกนี่บริษัทเขาไม่ตายหรอกเอกชนแต่ชาวบ้านจะตาย <S <S เขาซื้อมาสิบเจ็ดไปบวกเขาห้าเขาก็ยี่สบสามเขาไม่ตายหรอกเขามาขายสามสิบแต่คนตายคือชาวบ้านทําไมไม่คิดว่าตัดขั้นตอนลดราคาลดลงไปอีกควักเงินลัฐเติมเข้าไปอีกให้ชาวบ้านได้ซื้อถูกๆสิมันต้องคิดอย่างนั้นดิแต่ไม่คิด แล้วกันเท่านั้นไม่พอไปกันองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอีกจะให้ผมคิดยังไงจะให้มันเร็วนี่จะต้องให้ท้องถิ่นเขาจัดการบริหารสิอบตอเทศบาลอบจอไปคุณก็มีสาสุขจังหวัดคุณก็มีอนามัยตำบลรอพอสตอแจก,กไปเลยจ่ายไปเลยฉีดไปเลยมันจะได้เร็วไม่ท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการซื้อห้ามเด็ดขาดเลยนะตอนแรกะ ทั้งทั้งที่นายกอบตปจทั่วประเทศเขาอยากซื้อไปฉีดให้ชาวบ้านเขาแทบตายเงินเขาก็มีฉีดซื้อไม่ได้ช่วงหลังถูกดานักเขา้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 เขาให้อนุญาตเอกชนก็อนุญาตแต่ไปกันเขาอีกขั้นตอนอื่นต้องผ่านอยอยแล้วออยของคุณนี่ยกี่ปีกี่วันขั้นตอนคุณเอกชนเขาก็อ่อนใจเพลียใจเขาดิ้นเข้ามาแน่นอนเขาก็อยากได้กําไรเขาบ้างอะก็เอาเถอะก็ให้เขาไป แต่รัฐอย่าไปเอาก็พอเอกชนเขาเอาก็ให้เขาขอชาวบ้านได้ฉีดแล้วท้องถินน่นนี่คือการกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สุดทําไมไม่ให้พอจะให้ก็ยึกยักยักยัก,ยกให้บ้างไม่ให้บ้างร้องถิ่นเขาก็สับสนสมองจะระเบิดสุดท้ายก็มีท้องถิน่นแล้ก็เอกชนรายใหญ่คงจะดูแล้วทนไม่ไหวตายแน่คนไทยดูแบบนี้ก็ขอชีนโนฟาร์มเข้ามาราชวิไล เอาชิโนโฟาร์มเข้ามาก็เป็นบุญแล้วเอาละมีทางเลือกขึ้นมานอกจากชิโนแวกแอตต้าก็เดี้ยงแล้วลมๆแรงๆอยู่ก็มีชิโนโฟาร์มก็ชิโนโฟาร์มจะเข้ามาเขาก็แหอจอนน่จองทิ่ท่านโรู้ไหมท้องถิ่นนี่จองชิโนฟาร์มนี่ขั้นตอนจองมาจองมาจองมานี่บ้านผมนะจองแต่มิถุนานี่เดือนที่แล้วเพิ่งได้แจ้งว่าจัดสรรมันตายไปแล้วเท่าไหร่ คนช้ามากขั้นตอนเยอะผมจึงผิดสังเกตว่าไอ้ไปสร้างขั้นตอนเขาอย่างนี้นี่มันจริงใจหรือเปล่าเอาขั้นตอนราชการนี่เบียดบังเขาหรือเปล่ากันเขาหรือเปล่าไม่กล้ากันตรงๆก็เอาขั้นตอนขา,า้กานกันแล้วพอเอกชนนะ่ะเอาให้เข้าให้เข้านะแต่น,นู่นอีกสี่เดือนห้าเดือนข้างหน้าไฟเซอร์ในขณะนั้นก็รีบสั่งชิโนแวกชิโนแวกเข้ามา ผมคิดของผมว่ายังไงครับนั่นก็คือเทคนิคการตลาดกันคู่แข่งดีเลยหรือว่ายืดเวลาไฟเซอร์โมเดนาออกไปเพื่อรีบระบายซีโนแวกให้มันทั่ว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 นี่มันมีพยานแวดล้อมมันมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ผมไม่คิดว่าเอ๊ะ hey, ฟังไปแล้วยิ่งน่าจะมีพิรุษฟังไปแล้วยิ่งจะมีปัญหาฟังไปฟังไปโอ,อ้แล้วพอมาเจอการจัดซื้อนี่ยิ่งชัดเลย ไหนสัญญาไม่มีถามหากันแทบตายไม่มีโอเครองนาะยกวิศนุก็ออกมาชี้แจงมันเป็นเรื่องเอาก็ขอ,อมีเหตุผลน่ะแต่มันยังมีช่องทางที่จะต้องออกมาแสดงให้คนไทยได้เห็นคนเอาหลักฐานมากล่าวหาว่าผมทุจริตเอาหลักฐานมาเอาก็หลักฐานขอบคุณผมยาวจะไงพวกผมกล่าวหาว่าท่านทุจริตท่านต้องหลักฐานมาแสดงที่ทําไม่ทุจริตสัญญาไม่มีไม่เห็น แล้วยังไงอีกพิรุษต่อมาชินโนแบกเนี่ยซื้อกันกี่รถไม่รู้คอมออนุมัติวาระเร่งด่วนผ่านคอมอปั๊บเก็บเฮ้ยในคอมอก,ก็ยังเป็นเรื่องลับนะท่านก็พยายามบอกว่าเป็นความลับระหว่างประเทศไม่จริงหรอกลับยังไงมันก็มีช่องที่จะคนบริสุทธิ์มีช่องดีแคร์มีช่องแสดงได้ อ้าแล้วจัดซื้อจัดจ้างแล้วจะซื้อไปทําสัญญาทําไมคนไทยไม่รู้ในขณะที่กล่าวหาคุณในขณะที่เขาคลางแกลง,งใจขนาดนี้ทําไมไม่มาแสดงถ้าบริสุทธิ์จริงไม่มาพอไม่มาปั๊บเพิ่งมาเจอความจริงผมก็เพิ่งเห็นตอนวันแรกเลยนะท่านประธานครับประเสริฐจันทร์รหลวงทองเอามาแสดงขึ้นจอที่นี่แหละอ๋อราคาชิโนโแวกนี่โดดหนึ่งสิบเจ็ดเหรียญ สิบเจ็ดสซื้อมาสีหครั้งนี่สิเจหรียญแล้วเขาก็แสดงอีกตารางข้างหนึ่งซื้อจริง1 7บเจ็ดสิบห้าสิบเแปดฮ้ยตัวเลขเบิงกงบประมาณมามัน17บเจ็ดาทพอซื้อจาก17บเจทำไมลดลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยเหลือ8บาทแสดงว่ามีส่วนต่างนี่ทำให้ผมคิดได้ไหมครับท่านประธานครับผมก็สงสัยดิ คุณประเสริฐพูดจิราพรมาพูดผมก็สงสัยว่าเอา้าเบิกงบไป17บกรอบวงเงิน17พอไปซื้อ15 14ลงไปจนถึง9บาทก็เริ่มสงสัยเฮ้ยนี่สิผมคิดมาตลอดน,นีทุจริตจริงๆแต่ก็ยังเผื่อใจไว้ความเป็นดำเดี๋ยวเริ่มดีชี้แจงก็มาชี้แจงจริงๆไม่มาด้วยตัวเองด้วยเอาข้าการมาทั้งกลมทั้งกองเลยมาชี้แจงที่นี่ ต็มเลยลัมตีไม่ชี้แจงคนเขาเลยนินทาว่าลัมตีขาดต้นทุนแล้วนะการทองทองประธานโทษขอเอ่ยชื่อลัมตีไม่ม,มีความเชื่อถือแล้วหมดต้นทุนแล้วใช่ไหมถึงไงข้าการมาชี้แจงเอาเถอะมันมีอยู่ตอนท้ายจะรู้ว่าทําไมให้ข้าการมาชี้แจงนี่ฟังไปให้จบแล้วราคาส่วนต่างอย่างนี้เบิกมาสิบเจไปซื้อเก้าบาทส่วนต่างไปไหนลําตีตอบว่า วน่างก็ซื้อไม่หมดก็คืนคงั้งพูดง่ายจังพูดง่ายจังสสจิรพรน์สินธุไบมาวันหลังก็เลยถามไม่ว่าถ้าซื้อครั้งถ้าซื้อจริงเท่าไรขอหลักฐานหน่อยได้ไหมขอหลักฐานที่คุณจ่ายเงินให้ชินนแวกเนี่ยคุณจ่ายจริงเท่าไหร่ถ้าเอาหลักฐานมาแสดงต่อสภายอย่างนี้เราจะเชื่อ เปิดโอกาสเต็มที่สองวันที่ผ่านมาผมรอผมรอผมรอ,มรอจนถึงวันนี้ไม่มาแสดงไม่มาแสดงเลยว่าคุณเบิกไปสิบเจ็ดแล้วราคาจ่ายที่มันบอกว่า9บาท8บาทแล้วส่วนต่างมันไปไหนเพราะเพาะแล้วมันเงินสองพันกว่าล้านอ่ะผมก็ยังไม่ปักใจอีกนะแต่เริ่มสงสัยหนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นเรื่อยไปฟังนายกพูดนายก ประยุตจันโอชาตอบลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสิบเอ็วันนี้ไม่ตรงกับรัฐมนตรีเลยรัฐมนตรีบอกว่าก็เบิกสิบเจ็จริงมันเป็นกรอบวงเงินผมเข้าใจได้ผมเข้าใจนะครับว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติไปอาจจะสูงกว่าซื้อจริงไม่เป็นไรพระไม่หมดก็ทอนกลับแต่มันก็มีข้อพิรุษนะซื้อห้ารอบรอบแรก สิจ่าย17 37, รอบสองเบิกสิบจ่ายสิบหกมันใกล้เคียงกันก็ตั้งกนะันแต่พอมันลงมาจนถึง8บาทแล้วนี่ทํำไมยังตั้ง17อยู่ทําไมไม่ตั้งใกล้เคียงความจริงซื้อ8บาทก็ตั้งมาสักสิบดิสิบเดสิสนี่สิบาทยืนตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันก็ทําให้สงสัยนี่ท่านก็ตอบว่าตอบง่ายๆแบบไม่เต็มก็เงินที่เหลือก็ส่งขึ้นค้างโอเค ถ้าท่านคืนกลางจริงเราไม่ว่าแต่อยากรู้ว่าคืน,ค,นคืนไม่คืนนี่ซื้อจริงเท่าไหร่เอาใบจ่ายเงินนะั้นที่จ่ายให้กับชิโนแวกมาแสดงสภาได้ไหมไม่ไม่มีนายกประยุทธ์ไปตอบเมื่อวานลงไปล,ลงไทยรัฐวันนี้หน้า11บอกว่าไงรู้ไหมครับฟังนะฟังดีๆนะตอบว่า17บาทมันก็บวกค่าเวชภัณฑ์บวกค่า บริหารจัดการบวกค่าโลจิสติกค่าเดินดางเข้าไปสิคิดไม่เป็นคิดมั่วๆเอาว่าเข้าไปนั่นแหละหาว่าเราคิดมั่วเอาละสมมุติเป็นเหมือนนายกประยุทธ์พูด17บาทบวกค่าเวชภัณฑ์บวกค่าขนส่งเข้าไปเรียบร้อยใช่ก็แสดงว่าเบิก17ไปจ่าย17ถูกต้องแล้วไอ้วันที่ซื้อ8บาทอ่ะไม่บวกเวชภัณฑ์เหร ไม่บวกค่าพวกนี้หรอหรือบวกเข้าไปไหมทำไมสิบบาทตลอดไม่ตรงกันมีพิรุษนี่ผมยังคิดต่อนะท่านประธานครับที่ผมไปตั้งข้อสังเกตว่าก่อพวกงบประมาณสิบเจดไปซื้อก้าส่วนต่างแปบาทถ้าผมไปคิดว่าเขากินเข้ากระเป๋าเขาแปบาทจริงๆยังยังคิดแบบงงๆนะ ถ้าของจริงคือ,อยังไงครับแม้คุณไปซื้อในแปดบาทจริงนะในแปดบาทเขาก็แบ่งให้คุณได้ไม่จำเป็นต้องมาเอาไอ้ส่วนต่างนี้หรอกซื้อจริงจ่ายจริงแปดบาทก็ต้องตามไปดูว่ามีเงินทอนให้กันไม่ได้แปดบาทแต่นี่สองเด้งหรือเปล่าสามเด้งหรือเปล่าผมก็ยิ่งสองสัยหนักนี่พอฟังนายกรัมรีพูดปั๊บเฮ้ยไม่ตรงกันกับรัมตรีแล้วตอบง่ายๆด้วยว่าจีเกีดบาทคือส่วนรวมทั้งหมดเข้าไป เอาถ้ามันรวมได้ตอนสิบเกียรบาทไอ้แปดบาทก็รวมด้วยสิหรือว่าตอนซื้อวันนั้นไม่รวมไอ้ตอนแปดเออวันซื้อตอนนั้นอะตอนสิบเกียรบาทรวมไอ้ตอนแปดบาทไม่รวมเปลี่ยนไปไม่ได้รวมมันก็ต้องรวมตลอดนี่ขัดแย้งกันแล้วเอาละที่ว่ามาทั้งหมดนี่ถามว่าสุทินมองเขาว่าโกงยังเริ่มปักใจหนักเข้าอีกปักตรงไหนครับ ไปดูเพื่อนบ้านเขาซื้อกันที่ที่นี้ซิโนโแวกอินโดนีเซียอินเดียไทยเอยอินโดนีเซียอินเดียแล้วมีประเทศอะไรอีกประเทศหนึ่งฟิลิปปินส์เขาซื้อเท่าไหร่รู้ไหมครับสี่ร้อยถ้าเป็นกันไทยนะสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทของเราอะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยต่างกันร้อยบาท สามประเทศนั้นเนี่ยซื้อเิโนแวกเหมือนกันกับจีนเหมือนกันแพงเราซื้อแพงกว่าเขาร้อยบาทเอา้าแล้วจให้ผมเชื่ออยังไงอ่ะผมก็ยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีกทีแล้วหนักก็ไปกว่านั้นอีกชัดไปกว่านั้นอีกคือไงรู้ไหมครับไอ้ที่เขาซื้อถูกนี่ไม่พอนะผมก็ไปคิดว่าเอ๊ เพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงมากันเรามากไม่ให้เราวิจารณ์ชินแวกด้อยค่าด้อยค่าด้อยค่าอย่าด้อยค่าชินแวกอย่าด้อยค่าชินแวกถ้าจะเรียกค่าชินแวกต้องคำนึงถึงมิตรประเทศเพราะชินแวกคือจีนจีนคือมิตรประเทศเมื่อวานรัมตีสารสุกพูดถ้าจะว่าอะไรชินแวกนึกนะเขาคือจีนนะกระทบมิตรประเทศนะเอางี้นะเอ,นะเอางี้ไหมครับถ้าบอกว่า พูดถึงชิโนแวรว่าไม่ดีมันกระทบมิตรประเทศทําไมไม่ซื้อชิโนโฟาร์มชิโนโฟาร์มก็ของจีนน่ะรัฐบาลไม่ทาไมไม่ซื้อทําสัญญาซื้อชิโนโฟาร์มก็ลาดวิไลไปซื้อก็เป็นเรื่องของอีกหน่วยงานหนึ่งเพราะจีนเขาไม่ได้ผลิตเฉพาะชิโนแวกชิโนฟาร์มด้วยและของจริงซึ่งเป็นของรัฐคือชิโนโฟาร์มชิโนแวกใช่แล้วถ้าบอกว่ามิตรประเทศมิตรประเทศอย่าไป แต่ต้องเขาสงเห็นใจกันความสัมั์ระวังประเทศผมถามกลับหน่อยมิตรเหมือนกันทําไมขายแพงกว่าคนอื่นหรือผมเป็นมิตรหรือลูกเมียน้อยประเทศไทยนี่อินโดก็เป็นมิตรทําไมขายขายเขาสี่ร้อฟิลิปปินก็เป็นมิตรอินเดียก็มิดสี่ร้อยส่วนไทยเป็นมิตรมานานทําไมห้าร้อยท่านรลฐมตีตอบหน่อยเท่านั้นยังไม่พอ ที่ผมปักใจลงไปอีกคือห้ามไม่ให้วิจารณ์ชิโนเวกไม่ใช่ห้ามธรรมดานะห้ามด้อยค่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปออกกฎข้อกำหนดที่29แห่งพลรลกฉุกเฉินมาตรเก้าปิดปากคนใครนำเสนอข่าวในทางให้ประชาชนตื่นตนกตกใจแม้จะเป็นเรื่องจริงผิดท่านนายกประยุทธ์นี่ออกข้อบังคับที่26 ตายเลยแบบนี้วิจารณ์ินโนแวกไม่ได้เพราะอะไรบอกไม่ดีเขาก็ตกใจเข้าข่ายเลยใครวิจารณ์เิโนแวกเจอข้อยิบเก้าโ้หทำไมปกป้องจังเมื่อวานนี้สี่วันท่านประธานครับถ้าท่านประธานจำไม่ดีนะทั้งท่านนายกและท่านรนตรีแสนสุขเตือนพวกเราบ่อยมากอย่าด้อยค่าวัคซีนอย่าด้อยค่าวัคซีนอย่าด้อยวัคซีนเอาละถ้าว่าบอกว่าด้อยค่าวัคซีนใครด้อยค่ามาฟังผม แล้วค่อยสรุปว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตใครได้ค่าซีโนแวกกันแน่ยายมีป้ามาบ้านผมเหรอลุงศรีลุงสาเหรอไม่มีคนเหล่านั้นพูดว่าซีโนแวกไม,ดไม,ไม่ดีใครเชื่อใครไปเชื่อลุงมีป้ามาหรือนายสุทินพูดใครเชื่อไม่ได้จบหมอสักหน่อยสอสอในนี่พูดใครเชื่อ ผู้นำรัฐบาลสมบงษ์อมริวัต์บอกว่าชิโนแว็กไม่ดีใครเชื่อเพราะท่านไม่จบหมอแต่คนที่พูดว่าชิโนแว็กไม่ดีอันดับแรก WHO ไม่รับรองเพิ่งมารับรองหลังๆนี่ตอนแรกที่ซื้อกันซื้อกันนี่ยังไม่รับรองหรอกเพิ่งมารับรองวันหลังได้ทีก็อ้างเลยรัฐบาลสองคุณที่คนที่พูดว่าชิโนแวกไม่ดีนี่โทษนะเขาไม่ได้เจตนานะ คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ผมไม่ได้บอกว่าท่านด้อยค่านะแต่คุณหมอเขารู้ว่าเขาทำงานหนักเป็นด่านหน้าอันตรายเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะหาวัคซีนที่ดีที่สุดท่านประธานครับถ้าท่านนายกอยู่ถามนายกถามรัฐทตีผมหน่อยมีหมอคนไหนเรียกร้องขอฉีดซีโนแวคมีหมอกลุ่มไหนที่ออกมาเรียกร้องขอฉีดโนแวคให้ด่านหน้ามีไหมครับไม่มี เขาเรียกร้องฉีดอะไรไฟเซอร์โมเดอร์นาทั้งหมดแล้วเขาไม่พอใจด้วยไปฉีดอที่ว่างให้เขาแล้วถ้าหมอขออย่างนี้เรียกร้องโมเดอร์นาไฟเซอร์ไม่เอาิิโนแวกส่งสัญญาณอะไรไปถึงชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เชื่อตามสิเฮ้ยหมอเขาไม่เอาเลยนะหมอเขาจะได้ไฟเซอร์นะโมเดอร์นาชาวบ้านก็แ hey, ห่ไฟเซอร์โมเดอร์นาดิ อันนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมันไม่มีใครไปด้อยค่าหรอกหมอเขาก็แสดงออกธรรมชาติวันก่อนก็มาถึงสาภานี่ชมลมแพทย์อะไรฮนะเค,ครือไข่สาสุขคุณหมอยกทีมาอยากเอานี่หมอที่ไหนเขาเคยบอกว่าอยากได้มีอยู่หมอคนหนึ่งจำใจฉีดเพราะอายุไม่ถึงเขาบอกหกสปีได้ไม่ได้อัต้า วันไปฉีดขาดอยู่สองวันเขาจับจิ้มไฟเซอร์ Pfizer, เออเขาจับจิ้มซีโนแวคคอตกกลับมาหาผมใครอะ่ะชนละนั่นสีแก้วนี่วันไปฉีดจะครบหกสิปีไม่เหลืออยู่สองวันด้วยความเป็นหมอก็ไม่กล้าอีดเอื้อนเขาฉีดให้เขาฉีดฉีดมามาปรับทุกสุทินแล้วมาอิดฉาสุทินมึงเกิดก่อนกูเดือนหนึ่งมึงได้ฉีดแอตตากูหลังมึงแค่นี้กูได้ฉีดซีโนแวค ผมก็บอกมึงางๆนะมึงอย่ามาใกล้กูนะประธานโทษขอใจภาษาประกวกกันภาษาพ่อคุณรามคะแต่เขาก็ไม่พูดนะเขาก็มีมารยาทนี่หมอที่เป็นสสเขารู้เพื่อนอีกคนก็หมอกิติศักนาสวัสดินี่นี่ก็ไปฉีดมาแล้วก็จําใจนะไม่พูดนะเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกท่านรัมทีแสสุขคนที่ได้ฆ่าชิโนเวกไม่ใช่สสหรอกไม่ใช่ ประชาชนหรอกนายกนั่นแหละอา้าวมาที่ผมได้ไงอ่ะถามว่านายกฉีดซิโนแวคกไมอา้าวันแรกเขาจับฉีดเพนนะเอา้าเป็นข่าวนะเขาจะฉีดท่านท่านไม่เอาอนะ่ะแล้วถามที่ในตัวท่านวันนี้ท่านฉีดซิโนแว็กไหมรมีที่นั่งอยู่นี่ฉีดซิโนแวคกห็หรือเปล่าได้ขาว่าแอบไปฉีดไฟเซอร์ด้วยอานี่พูดกันซองนี่พูดกัน,กน แล้วนี่ท่านรัฐมนตรีทุกคนพร้อมใจกันฉีดชินโนแวกนายกนำหน้าชาวบ้านก็เอานะมีไหมล่ะมีแต่ออกมาทุกคนก็ออกมาหมอก็ออกมาใครก็ออกมามันด้อยค่าโดยธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดท่านต้องเข้าใจโลกแล้วโลกโซเชียลข้อมูลมันเยอะชาวบ้านเขาอ่านคลิปทุกวันออกมานี่เมื่อวานก็ออกมาแล้วสูตรไข่เป็นอย่างนั้นสูตรนี้เป็นอย่างนี้เขาวิเคราะห์กันทุกวันชาวบ้านเขาก็รู้ เลิกคิดเรื่องด้อยค่าแต่ถ้าจะมาปิดปากผมพ่อเพื่อคุ้มครองชินแวกเพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านน่ะมาใช่ไม่ได้เอาละทีนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าท่านมีทุจริตที่ว่ามาทั้งหมดผมเริ่มเชื่อนะเชื่อแล้วนะตอนแรกยังแบ่งใจความเป็นดำนะยิ่งมาปกป้องอย่างนี้เมื่อวานก็มาเชิงขู่พวกผมด้วยนะเห็นคุณหมอมาแถลงจีิเมื่อวานนี้สองวันนี้ ตามที่สาธาสุขให้หมอมาแถลงเต็มเลยไม่ทุจริตตรงไปตรงมาไม่มีเงินทอนตามขั้นตอนทุกอย่างผมนี่เคารพคุณหมอนะเป็นข้าราชการกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าอยู่ในเครดิตทางสังคมสูงที่สุดผมก็ต้องหวังพึ่งท่านบุคลากรสาธารณส,าสุขผมก็พึ่งท่านในชีวิตนี้นี้ท่านไม่ได้หรอกแล้วท่านก็เป็นคนมีเกียรติ แต่ผมถามกลับถามท่านนายกรัะมมตรีถามเริมจีสาสุขถามท่านอธิบดีท่านประหลัดคุณหมอที่ออกมาแถลงข่าวถ้าไม่ได้ทุจริตถ้าไม่ทำอะไรผิดดิ้นออกพรบนี้โทษกรกมทำไมจะออกพรบนี้แล้วโทษรรมไม่ใช่เหรอเจาะจ,จงเรื่องผู้ที่ความผิดเกี่ยวกับผู้ดำเนินการจัดนะวัคซีนซะด้วยชัดไหมนี่ จะนิรโทษกรรมให้กับข้าราชการและผู้ที่ผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้ของในการจัดหาวัคซีนผิดอะไรละ่ะถึงจะไปนิรโทษกรรมก็ผิดไอ้ที่สิบเจ็ดบาทไปซื้อเก้าบาทนี่เหรอแล้วพวกเราก็ต่อต้านสังคมก็ต่อต้านนี่ยาที่ยาที่ไม่ได้นะนิรโทษกรรมไม่ได้เพราะตรงนั้นแอบเขียนไว้ด้วยการเมืองด้วยตอนแรกๆแต่นี้ตทษกรรไม่นะักการเมืองด้วยพอสังคมทวงตีนก้าหนักๆๆๆๆแก้ ให้การชการแม้กระน,นั้นสังคมก็ไม่เอาใช้ไม่ได้มันนิติรัฐมันล้มละลายหมดนั้นแบบนั้นนะตอนนี้จะไปแอบ,บแก้ในพบรบโลกติดต่อใช่ไหมสอดแทรกท่านครับท่านคุณหมอทั้งหลายถ้าท่านพวกผมเห็นนะว่าท่านทุ่มเทสุดๆถ้าไม่มีพวกท่านก็พวกผมอาจจะตายแล้วก็ได้เห็นคุณประโยชน์ท่านถ้าพวกท่าน ผิดพลาดอันใดที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริตท่านบอกมาเถอะให้พวกผมช่วยยินดีเต็มที่แต่ถ้าท่านไปเป็นเครื่องมือรืดรับทําให้ใครอะนักการเมืองอ่ะแล้วจะมาออกแบบนี้พวกผมทําให้ไม่ได้ครับทำให้ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องของซื้อวัคซีนชิโนแวกเนี่ยตั้งแต่ต้นมาจนจบเนี่ย ที่ผมเรียงลําดับมาพิรุษต่างๆหรือความน่าสงสัยของผมเนี่ยเพราะผมรอหลักฐานมาสองวันแล้วหลักฐานที่ท่านจะมาบอกว่าไปซื้อจริงเท่าไร่เท่าไหรนี่ไม่มีเมื่อไม่ม,ม,มีพวกผมก็ปักใจเชื่อว่าทุจริตกล่าวหาเลยแล้วถ้าทุจริตจริงกินถนนหนนสาทางบ่อน้ำเมืองไฝยเขาก็กล่าวหามาเยอะแล้ว กินหินก,กินทรายกินกวดกินปูนเขาว่ามาเยอะพวกนั้นเนี่ยทุจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเสียหายต่อบ้านต่อเมืองแต่ถ้าทุจริตแล้วทำให้คนตายเนี่ยนี่ไงเขาถึงบอกว่าค้าความตายถ้าทุจริตจริงๆซื้อวัคซีนไม่มีคุณภาพมาช้าปิดกัน้นยึดรักวัคซีนยี่ห้ออื่นแล้วทำให้คนตายมันก็คือค้าความตายที่ท่านนายก แต่ถ้าไม่ได้ทุจริตก็ไม่ได้ค้าความตายก็ไม่ต้องวิตกที่พวกผมเขียนยติแล้วใช้คำนี้เพราะว่าเข้าใจว่าพวกท่านทุจริตในการจัดหาวัคซีนเลยทำให้พี่น้องตายนี่คือค้าความตายเอาละจบกันไปสำหรับวัคซีนยังมีเรื่องต้องพูดอีกเยอมันเวลามันน้อยมาที่ ATK ATK คือชุดตรวจ นี่ก็เป็นปัญหาสําหรับพี่น้องเวรกรรมอะไรสําหรับคนไทยเมืองนอกเขาซื้อเดินตามห้างขายยาตรวจเองตรวจเองหมดแล้วเมืองไทยต้องมาเข้าระบบหมอต้องมานอนรอตายตอนรอรู้ว่าตัวเองเป็นแท้ๆไม่ต้องหมอตรวจเขาก็รู้เขาติดโควิดแต่ไม่มีปัญญาเข้าโรงพยาบาลเพราะยังไม่เข้าสู่กระบวนการตรวจอา p c ทก็เลยไม่มีเตียงพอโดนเข้าหนัหนก คนเรียกวองวันนี้มาแล้วเริ่มจัดหาแล้ว a p t c r มีปัญหาอีกจนได้ชวนสงสัยอีกจนได้ก็เป็นข่าวกันนี่พอจะซื้อ8.5ล้านชุดงบประมาณพันกว่าล้านบาทคนไทยก็ดีใจเอาละม่ตรวจตัวเองบ้างไม่ต้องเป็นรอคิวไม่ต้องไปตายตอนรอคิวตรวจตรวจเองบ้าง ทีนี้เขาก็จัดซื้อกันท่านประธานครับชมรมแพทย์ชนบทเขาก็ไปทํางานเชิงลุกมาเขาก็รู้ว่าจะต้องสเปกอย่างนั้นสเปคนี้เขาก็เสนอองค์กรเว็สจกรรมเอาสเปกนี้นะต้องผ่านการรับรอง WHO นะเขาไม่เอารับรบองอยอยนะ WHO แล้วมีความแม่นยำ96ปขึ้นไปนี่สเปคหลักเขาก็เสนอองค์กรเบสรกรรมปั๊ปั๊บ ประกาศพอประกาศปับ๊บก็เขาบอกก็ฝ่ายการเมืองนี่เพราะฝ่ายการเมืองเซ็นมั้งขอต่อรองลดสเปคจากที่แม่นยำเกิน96ขึ้นไปเหลือต่ำกว่า90อ้าวผมก็เคยเห็นแต่เขาอยากได้สเปคสูงขึ้นแล้วไม่ต้องผ่านการรับรอง W s O ด้วยที่ไปต่อรองกันใหม่เนี่ยก็สู้กันระหว่างคนที่บอกว่าเอา W H O แล้วก็แม่นยำ96กับอีกซีกหนึ่งไม่ต้องผ่านรับรอง w โ o แม่นยำต่ำกว่า96สู้กันสองกลุ่มผมก็ลุ้นอยู่กูจะได้อะไรนะจะได้อะไรนี่สุดท้ายเนี่ยพิกไปพิกมายังกับมวยคู่เอกเลยยกแรกกลุ่ม w s o ชนะไปมาก็ตีกลับมาเป็นแบบไม่ต้องมี w s o ท่านนายกก็โดดเข้าไปร่วมวง ก็ไปรับรองเสนอคอ,อรมอเสร็จออกไม่เป็นติคอ,อรมอเสร็จพิกไปพิกมามาได้แบบไม่ต้องมี WHO ได้ความแม่นยำต่ำกว่า90ราคาชุดละ70บาทอา้าวคิดว่าจะได้ของคุณภาพสนหน่อยไม่มีปัญญาได้ไฟเซอร์ก็ขอได้ ATK แบบ WHO ลองรับแบบอินเตอร์หน่อยพูดง่ายๆอยากได้ชุดตรวจที่มันอินเตอร์หน่อยอ่ะ กลับมาได้ของใครครับเลอผู้ของจีนอ้าวจีนมาอีกแล้วทำไมมันเห่งจังเหรอพี่น้องเราคู่นี้ทำไมรักกันจังได้มาอีกแล้วได้ราคาเจ็ดสิบบาทแล้วเจ็บปวดไปพบต่างประเทศเขาซื้อกันสามสิบห้าบาทต่างประเทศซื้อสามสิบห้าท,ทางนี้เจ็ดสิบอ้าวก็มีคำแก้ตัวออกมาอีกน่ารับฟังนะ โอ้ก็เจที่บวกค่า,าขนส่งบวกค่านั้นกานี้าจัดการมันก็ต้องบวกโอ้ยบวกอะไรต้องครึ่งหนึ่งอะบวกสิมันก็น่าจะไหวมั้งหรือถ้าจะบวกจริงๆอะก็ทำไมมาบอกไอ้ราคาสามสิบห้าคือซื้อปลีกอันเดียวไอ้ชุดตั้ง8ล้านกว่าชุดนี่มันไม่ลดลงบ้างเลยเหรอมันไม่หักลบกบนี่หายกันไม่ได้ไม่เหลือกับไอ้ค่าขนส่งค่าบ,บริหารจัดการอะ อย่างน้อยสามห้าก็ได้สัก40%ิก็ยังพอฟังอ่ะนี่ได้เจ็ดสิบเท่าตัวให้พวกผมคิดยังไงครับแล้วที่หนักกว่านั้นยังไม่จบนะศึกนี้นะวันนี้ชมลมแพทย์ชนบทถแถลงข่าวเมื่อวันนี้มังม้งบางนี้มัง้งบอกว่าไงครับก็บอกว่ามีพิรุษเขาเล่นกันเองนะนักการเมืองไม่เกี่ยวนะนี่พวกผมไม่เกี่ยวนะชมลมแพทย์ชนบท กลาวหาองค์การเป็นศัจกรรมนะบอกว่าพิษกฎหมายมีพิรุษผมก็สนใจเข้าไปอา่านเฮ้ยมันตรงกับสมมุติฐานผมพอดีไปเจอยังไงครับบริษัทประมูลได้คือบริษัทกอไก่ไอคนเป็นเซียนสัญญาคือบริษัทขอไข่อ้าวอะไรเกิดขึ้นน่ะทำได้ยังไงนี่นี่คือปัญหาต่อไป เพราะฉะนั้นตรงนี้พวกผมก็สงสัยเพื่อนสมาชิกพูดกันมาสี่วันก็ปักใจว่ามีความไม่ชอบมาพากลเอาแล้วถ้าโกงอีกตรงนี้เนี่ยเอาอีกแล้วถ้าไม่ค้าความตายคืออะไรท่านนายกที่นี้มันต้องตายตกไปตามกันสิ้าโบราณก็ต้องปาดคอทิ้งเนี่ยตัดคอทิ้งเอาเลือดไปล้างเท้า ญาติคนตายเนี่ยนี่คือตัวอย่างบางตอนที่พวกผมยกมาว่าในกระบวนการจัดหากระบวนบริหารจัดการโควิดนี่มันมีเรื่องไม่ชอบมาพะกลมีเรื่องไม่ดีที่ให้ชาวบ้านต้องน้อยอกน้อยใจถ้าตายเพราะมันเหตุสุดวิสัยตายเพราะทำความสุดความสามารถแล้วไม่เป็นไรโลกเขาก็ตายเราก็ตายแต่ถ้าตายเพราะมาโกงกันแบบนี้ คนเป็นผู้แทนรัษฎรนิ่งอยู่เฉยได้ยังไงนอนอยู่บ้านได้งไงแล้วมาว่าพวผมเปิดอภิปรายเพราะแค้นอ,อกอภิปรายเพราะจะล้มรัฐบาลถ้าบอกว่าผมอภิปรายเพื่อจะล้มรัฐบาลอิจฉาอยากมาเป็นอ้าวแล้วที่เขาเดินตะบวนอยากไล่อยู่รอบนอกนี่อยู่ข้างนอกก็มีพวกนั้นเ็าอยากเป็นนายกเหรอ,อยายมีป้าแมนอยู่ที่บ้านเขาก็อยากให้ออกเขาอยากเป็นนายกเหรอไม่มีแต่เพราะ มันคิดหนักว่าถ้าตายเพราะคนโกงนี่ผมก็มีความรู้สึกผิดนะต่ท่านนายกไม่รู้สึกว่าผิดผมเป็นสอสอตัวเล็กๆเป็น,นกลไกหนึ่งของประเทศแม้ไม่ใช่ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายค้านผมไม่สามารถกำกับควบคุมคุณได้ผมก็ผิดตธนหนักผิดแต่จะทำยังไงได้พวกผมก็ทํทำได้เท่านี้แล้วที่คิดแล้วก็ปวดใจมากกว่านั้นก็คือ ท่านไม่ได้โกงเท่านี้นะเพื่อนสมาชิกพูดมาสี่วันท่านประธานยังมีสงสัยว่าท่านโกงอย่างอื่นอีกที่ไม่ควรโกงในสภาวะแบบนี้เช่นยุทธพงศ์จรัสเสถียรพูดมานานอาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่แกก็ยังปักใจอยู่แหละว่าเรือดำน้ำนี่สี่หมืนล้านเนี่ยถ้าไม่ซื้อเสีย สี่หมื่นล้านนี่ไปซื้อเครื่องตรวจหายใจไปซื้อเครื่องช่วยหายใจไปซื้อเตียงมันได้อีกตั้งหลายตัวนะ่ะอนุดิษณ์นาคอนทัพบ,บอกว่าโกงในกองทัพอากาศซื้อเครื่องบินยอดเงินโอ้หถ้าเอาเงินพวกนั้นมาซื้อวัคซีนมาซื้อชดดุดตรวจมันจะช่วยชีวิตคนจนได้เท่าไหร่ ที่กระทรวงเกษตรพูดไปแล้วยามยากยามลำบากอย่างนี้ท่านนายกเป็นประธานบอร์ดปล่อยปาละเลยถ้าไม่มีทุจริตหรือถ้าไม่ให้ราคายางายางตกเขาก็จะมีเงินซื้อชุดตรวจเองมีเงินซื้อวัคซีนเองมีเง,เงินเผาลูกเขาเองมีเงินรถกลับบ้านไปหาญาติเขาเองแล้วยังมี เรื่องที่ไม่น่าเกิดอีกหลายเรื่องซึ่งเราคิดว่าในบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรเป็นเขาอภิปรายรัฐมตีศักดิ์สยามชิดชอบเรื่องเขากระโดงคุณกระมลศักด์เขาไม่ได้คิดอื่นไกลหรอกครับเขาอยากให้นายกรู้อยากให้โลกรู้อยากให้คนไทยรู้ว่าในบรรยากาศแบบนี้ประเทศเป็นแบบนี้คนกำลังจนลำลาแบบนี้ต้องการความสามัคคีแบบนี้